นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากผู้ชัดโดยพระองค์พระบาทเอมโกนุพ่อสนองกตะปุญโญพระเทรานุเตระเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่ได้มาฟังธรรมกันวันนี้ ก็พูดถึงว่าเรามาฟังธรรมกันปฏิบัติธรรมกัน ก็คือว่าเราจะต้องเข้าถึงการประพฤติปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องซึ่งเราทุกคนจะต้องเข้าใจการที่เรามาทำสมาธิหรือการที่เรามาประพฤติปฏิบัติเราก็ต้องการให้จิตเราเนี่ยหลุดพ้นนะหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นก็คือจากหลุดพ้นจากอารมณ์ซึ่งอารมณ์นี่เองจึงเป็นความทุกข์ของคนเราถ้าเกิดว่าจิตเรากับอารมณ์เนี่ยเป็นของที่ร่วมกันอยู่ด้วยกันเป็นของที่แยกกันไม่ได้การประพฤติปฏิบัติธรรมก็ไม่เกิดขึ้นในโลกนะพรหมจรรย์นี้ก็คงไม่อุบัติจิตเราก็อารมณ์เนี่ยถ้าเป็นสิ่งเดียวกันใครจะแยกจากกันไม่ได้ก็คงจะการประพฤติปฏิบัติก็คงจะไม่มีทีนี้ว่าเรามาประพฤติปฏิบัติก็เห็นว่าสิ่งนี้เป็นของที่แยกกันได้สามารถที่จะหลุดพ้นกันได้จึงเกิดการแสวงหาทางที่จะทำยังไงเราถึงจะเอาจิตของเรานี่ออกจากอารมณ์เหล่านั้นได้เพราะว่าอารมณ์ก็อย่างหนึ่งจิตก็อย่างหนึ่งแล้วสิ่งทั้งสองนี้ผูกพันกันการผูกพันนั้นต้องมีเบื้องหลังนะต้องมีเบื้องหลังของการผูกพันไม่งั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่มีในโลกถึงมีก็ไม่ปรากฏอะไรมีก็หมายถึงว่ามีก็มีไปแต่การจะที่จะพ้นทุกข์ก็คงไม่มีได้มีไม่ได้แน่ถ้าเกิดว่าจิตกับอารมณ์นี่เป็นของที่ผูกพันกันจนแก้ไม่ได้ทีนี้เมื่อมีการแก้ได้อยู่ความผูกพันนั้นของจิตและอารมณ์นั้นจึงเกิดขึ้นได้มีขึ้นได้ก็คือการประพฤติปฏิบัติอันนี้ก็คือการประพฤติปฏิบัติเราเนี่ยเราจะต้องการต้องการก็คือว่าเราจะทำยังไงฤทธิ์จิตของเราจะพ้นจากอารมณ์ต่างๆได้ทีนี้ว่ากรรมวิธีก็มากมายก่อนอื่นที่เราไม่เรียนรู้ก็คือการทำสมาธินะการทำสมาธิเนี่ยจะเป็นหนังตัวอย่างให้เราเห็นว่าจิตกับอารมณ์เนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันจริงๆแยกกันได้ตอนที่เราเข้าสมาธิเราจะเห็นว่าจิตเราสงบนิ่งไม่มีอารมณ์ฉะนั้นนักปฏิบัติหลายท่านเนี่ยก็คงจะเคยฝึกสมาธิมาและนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็ควรจะรู้จักสมาธิได้มาบ้างเหมือนกันเพราะเราจะหาข้อสรุปในการที่เห็นว่าจิตเรากับอารมณ์เนี่ยเป็นของแยกกันได้จริงๆตอนที่เราทำสมาธิเนี่ยเวลาจิตเป็นสมาธิก็จะนิ่งลงไปเนี่ยเราจะเห็นว่าอารมณ์สักน้อยหนึ่งก็ไม่มี
นี่หมายความว่าจิตเรากับอารมณ์เนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันจริงๆเป็นสิ่งคนละสิ่งแต่อาศัยกันและกันอยู่ทีนี้ก็ยังมีปัญหาที่ยังไม่จบก็คือว่าเป็นเพียงแต่ว่าจิตเรากับอารมณ์เนี่ยแยกกันชั่วขณะชั่วครู่ชั่วขณะระหว่างที่เข้าสมาธิเป็นสมาธิเท่านั้นเมื่อเราออกจากสมาธิจิตใจของเราก็วิ่งไปสู่อารมณ์อีกแล้วนี่คือหมายถึงว่ามันยังไม่จบก็คือหนังตัวอย่างนะยังไม่จบก็คือว่าเขายังผูกพันกันอยู่เพียงแต่เขาแยกกันชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นนักปฏิบัติถ้าเกิดว่าเขาแยกกันได้จริงๆแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่กลับไปสู่การผูกพันอีกเราก็ไม่จำเป็นจะต้องทำวิธีอื่นอีกนอกจากทำสมาธิแล้วก็จบทีเดียวเลยนะหมายถึงว่าจิตเป็นสมาธิก็ทุกอย่างก็จะจบเลยแต่ทีนี้ว่ามันไม่จบก็คือว่าเขาจะต้องมาผูกพันกันอีกหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วและอีกประการหนึ่งก็คือว่าจิตใจเราสงบลงไปลมหายใจของเราก็อ่อนตัวลงอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงและที่สุดลมหายใจก็ไม่มีขณะนั้นกายของเราก็เคลื่อนไหวไม่ได้ลมหายใจเราก็ไม่มีถึงแม้ว่าการเข้าสมาธิอย่างนั้นเนี่ยเราก็ยังมีชีวิตอยู่นะแต่เพียงแต่ว่าลมหายใจไม่มีกายก็เคลื่อนไหวไม่ได้ใจก็นิ่งอย่างเดียวลมหายใจก็หยุดระหว่างนั้นเนี่ยเราจะทำอะไรทำไม่ได้เลยนอกจากนิ่งอยู่อย่างนั้นไร้เจตนาที่จะทำอะไรแต่ชีวิตของเราก็ไม่ใช่อยู่อย่างนั้นเราจะต้องมีการสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกเราจะต้องเดินได้พูดได้ทำได้แต่ขณะที่เข้าสมาธินั้นทำอะไรไม่ได้เลยเมื่อจิตรวมตัวแล้วเนี่ยนอกจากนิ่งกับนิ่งก็เลยมีข้อคิดว่าอ๋อการนิ่งของจิตเนี่ยเรานิ่งขนาดนั้นเนี่ยมันไร้เจตนาที่จะทำอะไรได้เมื่อจิตถอยออกจากสมาธิมาเราถึงจะทำอะไรได้ปรากฏว่าเมื่อจิตถอยออกมาจิตก็ไปผูกพันกันอีกซึ่งเราจะสัมผัสสัมพันธ์กับโลกแต่จิตของเราก็ไปผูกพันกับโลกด้วยกันทำให้เราเนี่ยมีความทุกข์มากถ้าเกิดว่าจิตของเราเนี่ยนิ่งแล้วก็ทำอะไรไปด้วยได้ด้วยไปด้วยกันเราก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเมื่อจิตออกมาในกายเคลื่อนไหวการกระทำอะไรมีได้และจิตก็นิ่งได้ด้วยเนี่ยทุกอย่างก็จบนะแต่ทีนี้จิตนิ่งกายก็นิ่งจนนิ่งจนทำอะไรไม่ได้ทีนี้จิตออกมากายก็ออกเคลื่อนไหวได้แต่จิตก็ออกเหมือนกันออกก็ไม่ใช่ว่าออกนิ่งนะออกมาก็ไปคิดโน่นคิดนี่มากมายซึ่งนักปฏิบัติก็ห้ามจิตตัวเองไม่อยู่ตอนที่ออกสมาธิทำให้การจบของการกระทำยังไม่มีอันนี้คือปัญหาก็คือเรามาแก้ตรงนี้ว่าทำยังไงจิตของเราที่ออกจากสมาธิมาเราก็จะสงบเหมือนกับการเข้าสมาธิของเรานั้นปัญหาก็มีแค่นี้เองว่าเราอยากได้จิตของเราเนี่ยเข้าสมาธิก็สงบออกสมาธิก็สงบหรือไม่เข้าเลยก็สงบนี่เองจึงเป็นที่ปรารถนาของทุกคนที่เราทำอะไรไม่จบก็เพราะว่ามันออกมามันยังไม่จบเนี่ยมันจะไปอีกจิตมันจะนิ่งก็ตอนที่เราเข้าดังนั้นสมาธิอย่างนี้จึงว่าเป็นสมาธิเบื้องต้นที่เคยกล่าวไว้เสมอว่า
ก่อนอื่นนักปฏิบัติที่จะมาเรียนรู้ก็มารู้จักสมาธิเบื้องต้นนี้ก่อนเพราะสมาธิเบื้องต้นนี้จะเป็นหนังตัวอย่างที่เราจะได้รู้อะไรอีกต่อไปว่าถึงเนื้อเรื่องที่แท้จริงของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องแก้อีกอะไรอีกมากมาย เรื่องมันไม่จบตรงนี้เราอยากจะให้จบก็ต้องมีการรู้ยิ่งไปกว่านั้นก็คือการที่เราจะต้องมาเรียนรู้ว่าทำยังไงจิตเราจะสงบได้ตลอดเวลาแสดงว่าสมาธิที่เราทำนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนแรกนะหลังจากเราทำสมาธิแล้วเราได้ข้อสรุปว่า เราอยากจะให้จิตเนี่ยเวลาออกสมาธิมาก็สงบอยู่ตลอดเวลาถึงแม้จะกายจะเคลื่อนไหวแต่ใจใหญ่เคลื่อนไหวเลยอันนี้กายเคลื่อนไหวใจก็เคลื่อนไหวกายนิ่งจิตก็ใจก็นิ่งแต่เมื่อจิตออกมาจากสงบความสงบใจก็ไม่นิ่งแล้วอันนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมีความทุกข์ทีนี้เราก็มาลองดูว่า แสดงว่าการทำสมาธิของเรายังไม่จบเราจะต้องมาทบทวนสอบสวนอีกทีว่าทำยังไงจิตเราจะสงบเมื่อเราออกจากสมาธิมาแล้วจิตเราก็มั่นคงอยู่เราก็มาต้องทบทวนสิ่งที่มีอยู่เฉพาะหน้าก็คือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เราจะประมวลมาว่าการที่จิตเราไม่สงบนั้นเนี่ย เกิดจากเพราะจิตเรามีอารมณ์อารมณ์นี่เองเป็นปัญหาเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องกำจัดถ้าเกิดว่าอารมณ์ไม่มีทุกอย่างก็จบนะจิตเราก็แต่ตอนเนี้ยที่แรกเราไม่รู้ว่าจิตเรากับอารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งเดียวกัน แต่ตอนนี้รู้แล้วเพราะว่าเราทำสมาธิมาก็เริ่มรู้แล้วว่าอ๋อมันแยกกันได้นี่ตอนที่จิตเรารวมเป็นสมาธิเนี่ยเราไม่มีอารมณ์เลยแต่ออกมามันแยกได้มันก็เข้ากันได้อีกแล้วเราอยากจะแยกไม่ให้มันเข้ากันเพราะมันทุกข์เหลือเกินอันนี้ก็คือว่าจุดหมายปลายทางก็คืออยู่ตรงนี้ทีนี้ว่าทำยังไงจิตเรากับอารมณ์เนี่ย จะแยกกันตลอดปัญหาไม่ใช่อยู่ที่จิตปัญหาอยู่ที่อารมณ์ของจิตทีนี้อารมณ์เหล่านี้เนี่ยเป็นปัญหามากเราอยากจะค้นว่าบรรดาในอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยอารมณ์อะไรที่ ใจผูกพันหรือขัดขวางการทำสมาธิของเราเวลาเราจะเข้าสมาธิก็ขัดขวางเวลาออกมาจิตเราก็ผูกพันเวลาจะเข้าสมาธิทีเนี่ยเขาก็ขวางอย่างสุดฤทธิ์เหมือนกันเราก็สู้สุดฤทธิ์เหมือนกันกว่าจะเข้าได้ก็ทุลักทุเลเหนื่อยหนักเหลือเกินแล้วออกมาก็ยังไม่พอเขาก็ยังผูกพันกันอีก ทำยังไงเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อันนี้ก็คือว่าเราจะต้องสรุปหาข้อสรุปว่าแท้จริงแล้วเราจะแก้ไขตรงไหนสุดท้ายก็ได้ความหมายว่าเราจะต้องแก้ไขที่อารมณ์ตอนที่เราทำสมาธิก็ขวางก็คืออารมณ์ออกมามันก็ยังผูกพันกันอีกก็คืออารมณ์อารมณ์นี่เอง เราจะต้องค้นหาว่าอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมาจากอารมณ์อะไรถ้าเราจะค้นไปจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าเป็นอารมณ์ก็คือกามกับอกุศลนะความจริงแล้วก็คือราคะโทสะโมหะนั่นแหละกิเลสสามตัวนั่นแหละ
กิเลสสามตัวนี้ก็คือราคะโทสะโมหะแต่เรียกอย่างหนึ่งก็เรียกว่ากามและอกุศลราคะก็คือกามนั่นเองอกุศลก็คือความคิดไม่ดีประการต่างๆนอกเหนือจากกามแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็คือมาจากกามเป็นใหญ่นะกามเป็นใหญ่ พูดง่ายๆก็คือว่ากามเนี่ยก็คือกามมราคะเนี่ยเป็นใหญ่ในกิเลสทั้งสามตัวนั้นนะเป็นใหญ่มากคือเป็นรากเหง้าของกิเลสทั้งหมดก็ว่าได้หลายคนอาจจะคิดว่าแล้วเมื่อกามหมดแล้วเนี่ยทำไมตัวกิเลสที่เหลือยังเป็นตัวโมหะ ก็คือตัวเขาเรียกว่าราคะโทสะโมหะทำไมกามเนี่ยหมดก่อนโมหะเนี่ยหมดทีหลังถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยโมหะที่ใหญ่ไม่ใช่กามใหญ่ถ้าเรามองผิวเผินเนี่ยบางคนอาจจะคิดอย่างนั้นว่าโมหะใหญ่กว่ากามความจริงแล้วเนี่ยโมหะที่เหลืออยู่เนี่ย เป็นโมหะโมหะชั้นละเอียดที่ไม่มีกามอยู่ในนั้นนะสังโยชน์เบื้องบนเนี่ยท่านจะกล่าวถึงว่าเมื่อบุคคลที่ละสังโยชน์ห้าได้ก็คือพระอนาคามีละกามได้แต่ยังมีโมหะที่จะต้องเขาเรียกว่าความหลงที่จะต้องแก้ไขก็คือโมหะอย่างที่ว่านี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับกามเกี่ยวกับว่า ความยินดีในรูปราคะอรูปราคะก็คือยินดีในฌานนั่นเองอรูปฌานนั่นเองซึ่งมันไม่เกี่ยวกับกามจึงเป็นกิเลสที่ละได้ทีหลังแต่กามต้องละก่อนแล้วเมื่อเราละกามได้เนี่ยกิเลสเหล่านี้ก็จะละตามทีหลังได้อันนี้ก็คือว่า กามนั่นแหละใหญ่ละก่อนโมหะนั้นก็จะเป็นอันดับต่อไปเพราะเป็นของละเอียดซึ่งไม่เกี่ยวกับกามเท่ากับว่าอารมณ์เบื้องต้นเราเนี่ยตัวที่ขวางที่สุดก็คือกามนะตัวกามตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่ที่ขวางแล้วเวลาเราทำสมาธิก็ขวางเราแล้วเราทำ ออกสมาธิก็ผูกพันนะตัวกามตัวนี้เนี่ยมันผูกพันตลอดหลายท่านก็อาจจะคิดว่าคงจะไม่ใช่อย่างนั้นมั้งกามนี่ก็เป็นบางครั้งบางคราวก็คงไม่ได้ทุกคราวไปก็คงจะมีกิเลสตัวอื่นบ้างที่ขวัดขวางในการทำสมาธิความจริงแล้วเราดูเพลินๆก็เหมือนอย่างนั้นไม่ใช่ว่าคนเราจะเกิดกามมราคะตลอด เสมอไปก็เกิดเป็นบางครั้งมีเป็นบางครั้งแต่ทีนี้ว่าทำไมกล่าวว่ากิเลสกามเนี่ยขวางสมาธิตลอดคงไม่ใช่อย่างนั้นมั้งหลายคนอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วเนี่ยเราจะต้องเข้าใจว่าตัวกามเนี่ยแล้วก็บริวารของกาม กามและบริวารของกามเนี่ยมันมากเช่นว่าเรามาทำสมาธิเนี่ยถามว่าจิตเราสงบไหมโอ้สงบยากไม่ค่อยสงบเลยแล้วทำไมไม่สงบล่ะการที่ไม่สงบก็เพราะว่าคิดถึงกามหรือเปล่าเปล่าไม่ได้คิด แล้วคิดถึงลูกคิดถึงอะไรคิดถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงช่องคิดถึงธุระกิจการงานคิดถึงสิ่งที่กระทำในปัจจุบันสิ่งที่กระทำที่ประจำวันคิดเรื่องการเรื่องงานทำมาหาเลี้ยงชีพคิดถึงเรื่องของการที่จะดำรงตนอยู่ในสังคมต่างๆ
อารมณ์เหล่านี้แหละขวางการทำสมาธิของเราไม่ใช่กามหรอกบางคนอาจจะคิดอย่างนั้นนะทีนี้เราดูเผินๆเนี่ยเหมือนจะเป็นอย่างนั้น แต่ความจริงแล้วเนี่ยอารมณ์ปัจจุบันอารมณ์ที่เราทำสมาธิเรื่องบ้านเรื่องการเรื่องงานเรื่องอาชีพการงานธุรกิจการงานต่างๆเรื่องลูกหลานบ้านช่องต่างๆก็คือมาจากกามนั่นเองเขาเรียกว่าบริวารมันเช่นว่าเรื่องการงานที่เราทำทุกวันนี้เนี่ยทำไมเราต้องทำการงานก็เพราะว่าเรามีกาม จึงต้องหาเลี้ยงกันทำมาหาเลี้ยงชีพมีธุระกิจการงานต่างๆมีบ้านมีช่องมีลูกมีหลานคือมาจากบริวารของกามทั้งนั้นเลยเรื่องเหล่านี้ฉะนั้นกามและอกุศลเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ขัดขวางการทำสมาธิของเราทีนี้การทำสมาธิของเราเนี่ยเราจะทำเนี่ยก็เหมือนว่า เราจะทำแต่อารมณ์มันขวางไม่ให้เราสงบเราก็ทุรังจะสงบเขาก็พยายามขวางอย่างสุดฤทธิ์แต่ไม่ต่างอะไรกับเหมือนเราจุดเทียนแท่งหนึ่งแล้วก็ฝ่ากระแสลมไปการที่เราจุดกระเทียนแท่งหนึ่งฝ่ากระแสลมไปเนี่ยเวลาจุดไปเนี่ยลมมันแรง ก็ดับแล้วเราก็จุดใหม่จุดใหม่มันก็ดับใหม่จุดใหม่มันก็ดับใหม่จุดใหม่ก็ดับใหม่อันนี้ก็หมายถึงว่าคนหลายคนอาจจะคิดว่าเราก็จุดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดับไปเรื่อยๆถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยปัญหาก็จะไม่จบถ้าอย่างนี้เราลองคิดดูที่ว่าเราจุดทั้งใดไฟก็ดับเราทำสมาธิทั้งใดใจก็ไม่รวมสักที เป็นสมาธิยักษ์ถี่ถ้าอย่างนั้นเราอย่าเพิ่งทำสมาธิไม่ดีหรือถ้าอย่างนั้นเราอย่าเพิ่งจุดเทียนไม่ดีหรือเรามาแก้อารมณ์กันก่อนไหมเรามาแก้ลมก่อนไหมว่าถ้าทำยังไงลมที่พัดเนี่ยจะไม่มีถ้าไม่มีได้เนี่ยเราค่อยไปจุดเทียนทีหลังเทียนก็คงจะไม่ดับ แต่นี่เราจุดไปลมก็มีไปจุดไปลมก็มีไปเราก็จะไม่บรรลุความสมดังคำที่เราตั้งใจไว้ถ้าอย่างนี้เนี่ยเราจะมาแก้ปัญหาที่ลมก่อนแล้วค่อยจุดเทียนเทียนนั้นก็คงไม่ดับแน่ถ้าเกิดลมไม่มีฉะนั้นปัญหามาอยู่ที่เทียนมาอยู่ที่ไฟแต่อยู่ที่ลม อันนี้ก็คือแนวคิดของการที่เราจะต้องใช้ปัญญาเข้าไปคลี่คลายแล้วอารมณ์เหล่านี้เนี่ยลมหรืออารมณ์เหล่านี้เนี่ยทำยังไงจะให้มันดับหรือมันหมดไปมันไม่มีก็เคยบอกไว้แล้วว่าอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยมาจากกามถ้าเราจะให้อารมณ์เหล่านี้เนี่ยโดยมากเนี่ยไม่มี มีทางเดียวเท่านั้นเองเราก็ต้องทำลายกามนะทำลายกามเราจะต้องทำลายกามก่อนแล้วค่อยทำสมาธิทีหลังเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้ทำลายกามเราทำสมาธิก่อนทำที่ไรอารมณ์ก็ขวางเรา ที่ผ่านมาเนี่ยเรากามเราไม่ได้ละแต่เราจะทำสมาธิไปเลยเนี่ยก็ถูกอารมณ์ของกามเหล่านี้เนี่ยขัดขวางเราไม่ให้จิตเราเป็นสมาธิหรือเป็นสมาธิแล้วเนี่ยก็สมาธิก็เสื่อมไปเพราะกามเหล่านี้เนี่ยไปฆ่าสมาธิเราไปทำร้ายสมาธิเราสมาธิเนี่ยมีเท่าไหร่ วันหลังเข้าไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะมันเสื่อม
ทำไมมันเสื่อมเพราะอารมณ์มันมากอารมณ์อะไรมากอารมณ์กามมากอย่างที่เคยพูดว่าอารมณ์กามที่มากก็คืออารมณ์ที่กามและบริวารของกามนั่นเองบางคนก็บอกว่าไม่ใช่อารมณ์กามมากขนาดนั้นขนาดนั้นหรือก็เคยบอกไว้แล้วว่าคิดถึงเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องกามหมดเลย ลูกหลานบ้านช่องห้องหอทำคิดถึงธรรมมาหาเลี้ยงชีพคิดถึงเรื่องสัพเพเหระต่างๆมันเป็นเรื่องกามเกิดจากกามก่อนและเราก็มีกามแล้วเนี่ยเรามีสามีภรรยาแล้วก็ต้องหาเลี้ยงดูกันก็เกิดการทำมาหาเลี้ยงชีพต่างๆมากมายเรื่องต่างๆก็เลยมากตามมาจากกามมาจากกามนั้นเป็นจุดศูนย์กลางที่ใหญ่อันนั้นบริวารของเขา อารมณ์เหล่านั้นจึงมากฉะนั้นเราจะต้องทำลายอารมณ์ก่อนแล้วค่อยทำสมาธิที่แรกเนี่ยเราทดลองว่าทำสมาธิก่อนมันไปได้ยากกามเรายังไม่ได้ละเราก็มาทำสมาธิเนี่ยมันไปได้ยากฉะนั้นเราฝึกสมาธิมาหลายสิบปีบางครั้งนะบางคนหลายสิบปีเลยก็ยังไม่ไปถึงไหน พอทำทีไรก็ยากทุกทีทำทีไรก็อารมณ์จะขัดขวางเราทุกทีไม่ให้เข้าหรือเราได้สมาธิก็คอยจะเสื่อมเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทำลายกามไม่ได้คิดจะทำลายแต่เราคิดจะทำสมาธิอย่างเดียวและหลายคนก็คิดว่าก็เราทำสมาธิอย่างเดียวนี่แหละถ้าเราได้สมาธิแล้วเนี่ยเราก็จะไปฆ่ากามฉะนั้นมันก็ถูกแล้ว ในเมื่อเราทำสมาธิแล้วเราจะเอาสมาธิของเราเนี่ยไปฆ่ากามอีกทีหนึ่งคนหลายคนเคยคิดนะเคยคิดอย่างนี้แล้วก็เรามาดูความจริงที่ว่าคือคนมักจะคิดอย่างนี้ว่าก่อนอื่นจะทำสมาธิก่อน แล้วได้สมาธิแล้วค่อยไปทำลายกิเลสหลายคนคิดอย่างนี้ก่อนอื่นเนี่ยกิเลสเนี่ยมีก็ช่างไม่มีก็ช่างเถอะแต่ยังไงต้องได้สมาธิก่อนแล้วก็เอาสมาธิไปฆ่ากิเลสถ้าเราจะเปรียบเทียบว่าสมาธิเหมือนเทียนที่เราจุดกิเลสเหมือนลมที่พัดมา เวลาเราจุดเทียนปุ๊บเนี่ยลมกำลังพัดอยู่เนี่ยเราก็จุดเทียนเดี๋ยวมันก็ดับใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราก็จุดใหม่เดี๋ยวมันก็ดับใหม่แล้วก็แข่งกันไปดับใหม่แล้วก็จุดใหม่เดี๋ยวก็ดับใหม่เพราะอะไรเพราะลมมันมีตลอดเราก็สู้ด้วยการจุดไฟสู้กับลมแล้วหวังว่าถ้าเราจุดเทียนได้เนี่ยเราจะเอาไฟของเราเนี่ย ไปทำลายลมเป็นคำพูดคำเดียวกันว่าถ้าเรามีสมาธิแล้วเนี่ยเราจะเอาสมาธิไปทำลายกิเลสกับเราจุดไฟได้แล้วเนี่ยเราจะเอาไฟไปทำลายลมเป็นความหมายเดียวกันทีนี้ว่าโยมว่าเป็นไปได้ไหม ว่าจะเอาไฟเนี่ยไปทำลายลมเป็นไปไม่ได้ลมต่างหากที่จะทำลายไฟไม่ใช่ไฟทำลายลมเข้าใจไหมลมเนี่ยทำลายไฟให้เราดับไปไม่ใช่ไฟเนี่ยทำลายลมให้หายไปชั้นใดก็เหมือนกันว่าเราทำสมาธิไปเนี่ย เราจะเอาสมาธิไปฆ่ากามเป็นไปไม่ได้กามต่างหากที่จะฆ่าสมาธิสมาธิไม่ใช่ว่าสมาธิจะฆ่ากามได้กามต่างหากที่ฆ่าสมาธิได้ความหมายของเราเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าทำสมาธิไปแล้วจะไปฆ่ากาม
แทรกกามกับข้าสมาธิเราเราเคยได้ยินไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยฤาษีเหาะไปฤาษีเหาะไปขนาดเหาะได้เนี่ยมีสมาธิมากนะมีอภิญญาแต่ไปเห็นคนที่ยังไงเห็นผู้หญิงอ่ะนะนุ่งน้อยห่มน้อยมั้งก็เลยหล่น เราเคยได้ยินไหมฤาษีเหาะไปแล้วหล่นขณะนั้นเนี่ยอะไรฆ่าอะไรสมาธิฆ่ากามหรือว่ากามฆ่าสมาธิกามฆ่าสมาธินะพอเกิดเห็นผู้หญิงก็กามราคะก็เกิดปุ๊บสมาธิชีพที่มีอยู่ฌานก็ล่วงเลยก็หล่น อันนี้คือคู่ปรับของกามก็คือสมาธิเสื่อมเลยแสดงว่ากามนั่นแหละทำลายสมาธิทำลายฌานฌานถึงเสื่อมไงแล้วเป็นไปได้ไหมว่ากามเนี่ยทำลายสมาธิเป็นไปได้ไหมว่าสมาธิจะทำลายกามเป็นไปไม่ได้นะคือต้องเข้าใจเพราะว่า คู่ทำลายของเขาไม่ใช่อย่างนี้ฉะนั้นเราจะเห็นว่าความคิดของเราที่ทำสมาธิแล้วจะไปทำลายกามเพราะกามเนี่ยเป็นด่านแรกที่เราจะต้องทำลายสรุปแล้วก็คือว่าเราจะต้องฆ่ากามก่อนแต่กามต่างหากที่ทำลายสมาธิ ฉะนั้นถ้าเราสร้างสมาธิไปฆ่ากามฆ่าไม่ได้แล้วเมื่อเราทำสมาธิไปฆ่ากามฆ่าไม่ได้แล้วอะไรจะเป็นตัวฆ่ากามนั่นล่ะถ้าสมาธิฆ่าไม่ได้กามเนี่ยตัวที่ฆ่ากามได้ก็คืออสุภะเข้าใจไหมว่าอสุภะนี่เองจะเป็นตัว ฆ่ากามถ้าอสุภะฆ่ากามได้สำเร็จต่อไปเราก็ทำสมาธิอย่างสบายเพราะไร้กามไร้การขัดขวางของกามและบริวารของกามก็จะไม่มีถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยกลายเป็นว่า กามเองเนี่ยต้องเอาอสุภะฆ่าอสุภะฆ่ากามเป็นไปไม่ได้เลยว่ากามจะฆ่าอสุภะได้เป็นไปไม่ได้แล้วก็กามเนี่ยฆ่าสมาธิได้ แต่เป็นไปไม่ได้ว่าสมาธิจะฆ่ากามได้หมายถึงว่ามันมีฝ่ายที่ อสุภะเป็นตัวฆ่ากามแต่ตัวกามเองเนี่ยฆ่าสมาธิถ้าเราจะเรียงลำดับให้ถูกเนี่ย เราจะต้องฆ่ากามก่อนเนี่ยแล้วสมาธิค่อยทำทีหลังก็คือว่าเราจะต้องเจริญอสุภะก่อนนั่นเองนะทีนี้เราจะต้องเจริญอสุภะก่อนก่อนอื่นที่เราจะทำสมาธิเนี่ยเราต้องทำอสุภะก่อนเลยซึ่งเป็นความเข้าใจอย่างถูกต้องก็คือการทำสมาธิก่อน ส่วนสมาธิทีแรกเนี่ยเรามาทีแรกเรามาฝึกทำสมาธิเนี่ยเราทำแค่อย่างเชิงดูเท่านั้นเองคำว่าอย่างเชิงดูก็หมายถึงว่าเราลองทำดูก่อนว่าทิศทางมันจะไปทางไหนทิศทางลมมันจะไปทางไหนก็เลยว่าสมาธิทีแรกที่เรามาฝึกกันนั้นเป็นการทำทดลองดูว่าจิตเรากับจิตเรากับอารมณ์เนี่ยมันเป็นของแยกกันได้ไหมอ๋อมันแยกได้นี่
ถ้าแยกได้แล้วเนี่ยถ้ามันแยกเลยก็ดีนะแต่มันแยกแล้วก็ยังมาสัมพันธ์กันอีกทีนี้การสัมพันธ์ของจิตที่หลังจากที่เรามีสมาธิมาแล้วเนี่ยเกิดเพราะจากจิตยังไม่ได้ละกามนั่นเองมันจึงได้ผูกพันด้วยกามนั่นเองถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราทำสมาธิแล้วเนี่ยเราได้ข้อสรุปว่าถ้าอย่างนั้นสมาธิที่เราทำมาหยุดแค่นี้ก่อนยังไงยังไงเราไปแก้ปัญหาเรื่องกามก่อนดีกว่าทีนี้กามเนี่ยตัวที่จะฆ่ากามได้ก็คือตัวอสุภะอ๋อถ้าอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องเจริญอสุภะก่อนสิถ้าอสุภะที่เราเจริญขึ้นมาตามลำดับเนี่ยสามารถจะฆ่ากามได้ถ้ากามเราหมดเมื่อไหร่เราค่อยไปทำสมาธิอีกทีหนึ่งจะดีไหมดีมากเลยตรงนี้ก็เข้าเป้าเลยว่าเราจะต้องเจริญอสุภะก่อนนะเพราะถ้าเราเจริญอสุภะก่อนกามราคะเราก็จะลดลงลดลงไปลดลงไปลดลงไปในที่สุดลดหมดแล้วเราค่อยทำสมาธิอีกทีหนึ่งทีแรกเนี่ยเราทำไปอย่างเชิงดูหลังจากนั้นเราก็วางสมาธิก่อนไปทำที่อสุภะหลังจากทำอสุภะจบแล้วเนี่ยกามหมดไปแล้วเราก็กลับมาเจริญสมาธิอีกรอบหนึ่งเราก็จะได้ทั้งสมาธิทั้งได้ทั้งกามที่ถูกทำลายแล้วกามนั้นจะไม่มีแก่เราอีกเลยอสุอกุศลต่างๆและกามนั้นก็จะหมดไปสมาธิเราก็ปลอดภัยเราทำสมาธิอย่างนี้เนี่ยถือว่าความเข้าใจอย่างถูกต้องถูกต้องแน่นอนนะเพราะมีการวิเคราะห์วิจัยมาตลอดว่าอ๋อสมาธิที่เขาทำกันเนี่ยเราก็ทำแต่ทำพอสมควรอย่างเชิงดูทดลองดูได้แต่ว่าหวังว่าจะทำสมาธิเป็นหลักเป็นฐานเป็นแม่นมั่นเพื่อจะเอาสมาธิไปฆ่ากามฆ่ากิเลสไม่ใช่ไม่ใช่ทำพอสมควรให้เรารู้ว่าสมาธิและไม่สมาธิเนี่ยจิตเกิดสมาธิและจิตไม่เกิดเป็นอย่างไรจิตมันแยกกันได้ไหมกับอารมณ์เราแค่ทำเพื่อทดลองพอสมควรนะสมาธิเบื้องแรกเนี่ยทำเพื่อจะหยั่งผลทำเพื่อจะดูทิศทางของข้าศึกว่าข้าศึกไปทำยังไงและเราจะประมวลเหตุและผลที่เราทำนั้นเอามาวิเคราะห์เมื่อวิเคราะห์ได้เลยเราได้ถูกหลักแล้วเราค่อยทำต่อไปวิธีอื่นก็คือการกำจัดกามด้วยการเจริญอสุภะนั่นเองนะแสดงว่าอสุภะเนี่ยเป็นเรื่องที่เอาจริงเอาจังแล้วล่ะที่เราจะต้องเจริญเมื่อเราเจริญอสุภะได้กามเราถูกทำลายเดี๋ยวสมาธิเราก็จะทำทีหลังจึงเป็นว่าสุดท้ายเราต้องมาเจริญอสุภะกรรมฐานแล้วอสุภะกรรมฐานเนี่ยเราจะเจริญเนี่ยเพื่อทำลายกามโดยเฉพาะเพราะกามที่มีอยู่เนี่ยจะดับด้วยอสุภะจะดับด้วยอสุภะประการเดียวเหมือนไฟเนี่ยอะไรที่ดับไฟได้น้ำน้ำเท่านั้นที่จะดับไฟได้แต่มีบ้างไหมว่าไฟดับน้ำได้มีไม่ได้ใช่ไหมไฟไม่ใช่ธรรมชาติที่ดับน้ำได้แต่น้ำต่างหากที่ดับไฟได้เช่นเดียวกันว่าอสุภะเท่านั้นที่ดับกามไ
แต่เป็นไปไม่ได้ว่ากามจะดับอสุภะได้อันนี้เราสามารถที่จะมองเห็นได้ว่าตัวกิเลสกามนี้ก็คืออสุภะฉะนั้นพุทธองค์ทรงสอนภิกษุทั้งหลายที่บวชมาในศาสนานี้เนี่ยก่อนอื่นเนี่ยท่านให้อุปชายะเนี่ยให้กรรมฐานแก่คนที่บวชมาว่าแทนที่ท่านจะให้ทำสมาธิก่อนท่านไม่ให้ทำท่านให้เกสาโลมานขาทันตาทะโจก็คือการพิจารณากรรมฐานห้ากรรมฐานห้ากับการพิจารณาอสุภะนี้อันเดียวกันอันเดียวกันนะเพื่อจะให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยทำลายกามก่อนเลยเพราะกามนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อเพศภาวะเมื่อภิกษุใดเอาจิตไว้ในตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าพิจารณาอยู่ในตัวเราหัวเท้ากามราคะย่อมลดลง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 ตลอดเป็นไปได้ไหมว่าถ้าภิกษุนั้นส่งจิตไปข้างนอกเนี่ยกามราคะจะดับเป็นไปไม่ได้แต่เป็นได้ว่าถ้าส่งจิตไปข้างนอกเนี่ยกามราคะเกิดแน่ฉะนั้นเป็นไปได้ว่าเมื่อเราส่งจิตไปข้างนอกเนี่ยกามราคะก็จะเกิดเมื่อไม่เกิดก็จะเกิดที่เกิดแล้วก็ย่อมเกิดใหญ่เลยเป็นไปได้แต่เป็นไปไม่ได้เลยว่าถ้าจิตเราเนี่ยเอามาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังอยู่กับตัวเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยว่าเมื่อจิตเราอยู่ในตัวอยู่กับผมขนเล็บฟันหนังมังสังเนื้อและหารูเอ็นอัฐิกระดูกอยู่เนี่ยกามราคะจะเกิดในที่นั้นด้วยได้ด้วยไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้อันเดียวกันว่าไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ว่าไฟจะดับน้ำได้แต่น้ำต่างหากที่ดับไฟได้นะเราจะเห็นชัดเจนว่าสิ่งหนึ่งทำลายสิ่งหนึ่งแต่สิ่งนั้นๆไม่ทำลายสิ่งที่คือย้อนกลับมาทำลายจะไม่ได้เหมือนกับว่าแมวต่างหากที่กัดหนูแต่มีบ้างไหมว่าหนูกัดแมวตายนี่ไม่ได้ใช่ไหมโอ้แมวกัดหนูกัดแมวตายตัวหนึ่งคงจะไม่มีมั้งแต่มีได้แมวกัดหนูตายอันนี้มีได้เพราะยังไงหนูก็กัดแมวตายไม่ได้หรอกคือฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ถูกกระทำแต่ฝ่ายหนึ่งทำอย่างเดียวแต่แล้วก็ฝ่ายหนึ่งถูกกระทำอย่างเดียวซึ่งทำตอบย้อนมาไม่ได้นะหนูกัดแมวเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่แมวต่างหากที่กัดหนูแล้วเมื่อแมวกัดหนูได้แล้วอะไรกัดแมวได้ล่ะก็สุนัขสิกัดแมวได้มีไหมว่าสุนัขกัดแมวตายเยอะแยะไปใช่ไหมแต่มีไหมว่าแมวกัดสุนัขตายอันนี้เราก็จะเห็นได้ชัดว่าฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ทำฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ถูกกระทำอย่างเดียวแล้วจะทำโต้ตอบไม่ได้อันนี้ฉันใดก็เหมือนกันว่าอสุภะเนี่ยฆ่ากามได้อย่างเดียวแต่กามไม่กลับฆ่าอสุภะได้เลยนะเหมือนไฟดับเหมือนน้ำเนี่ยดับไฟได้แต่ไฟไม่เคยดับน้ำได้เลยถ้าเรามารู้ตรงนี้เนี่ยถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็เจริญอสุภะเราก็เจริญอสุภะอย่างเดียวไปก่อนเมื่อเราเจริญอสุภะอย่างเดียวไปก่อนเนี่ยการที่เราเริ่มต้นด้วยสมาธิมาจะทำยังไงถ้าเราจะเจริญสุภะไปโดยการทำสมาธิไปเนี่ยจะดีไหมถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ย
ทำพร้อมกันไม่ได้เพราะเป็นกิจที่ทำคนละอย่างกันถ้าเราจะเจริญอสุภะเนี่ยเราก็ต้องวางสมาธิไว้ก่อนถ้าเราจะทำสมาธิเราก็วางอสุภะไว้ก่อนเป็นของที่ว่า ไม่สามารถจะทำขณะเดียวกันได้ในขณะเดียวกันก็เลยว่าเราจำเป็นจะต้องทำเป็นอย่างๆไปนะเราจะต้องทำเป็นอย่างๆไปถ้าอย่างนั้นอย่างแรกอย่างที่เร่งเขาเรียกว่ารีบเร่งครั้งแรกเนี่ยที่เราจะทำก็คือทีแรกเราทำสมาธิแค่อย่างเชิง เพื่อหาข้อสรุปแต่เราก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าการทำสมาธิของเราเนี่ยไม่ค่อยเจริญเพราะกามราคะนี่รบกวนถึงเราจะมีสมาธิสมาธิเราก็เสื่อมถึงไม่มีเขาก็ขวางเราอยู่ทำให้เราเนี่ยได้รู้เลยว่าการทำสมาธิของเหล่านั้นไม่ก้าวหน้า ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยสมาธิที่เราทำมาพอสมควรนั้นวางก่อนต่อนี้ไปเราจะทำเจริญอสุภกรรมฐานอันนี้คือเหตุปัจจัยของคนที่มาเจริญอสุภะแล้วก็มีเป้าหมายว่าจะฆ่ากามก่อนอื่นจะฆ่าอะไรต้องฆ่ากามก่อน จึงเป็นที่มาของการที่อบรมอสุภกรรมฐานการพิจารณาอสุภกรรมฐานกับการพิจารณาอาการ32นี้เป็นเครือเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นตระกูลเดียวกันนะอย่าเข้าใจว่าเป็นคนละอย่างกันเพราะว่าเราพิจารณาตัวเหล่านี้เองใครชอบร่างสดก็เอาร่างสดไป เอาจิตไล่ไปตามเนื้อตามตัวของเราพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังหรือเราจะชอบร่างอสุภะเราก็เอาสุภะไปจึงเป็นของเร่งด่วนรีบเร่งที่เราจะต้องทำฉะนั้นเราไม่สงสัยเลยว่าทำไมพุทธเจ้าเนี่ยเวลาให้พระบวชใหม่เนี่ยท่านให้ทำสมาท่านให้ทำกรรมฐาน5ไปเลย นั่นคือท่านได้ข้อสรุปแล้วแต่เราเนี่ยต้องมาทดลองทำสมาธิก่อนแล้วไปค่อยทำอสุภกรรมฐานทีหลังเรายังหาข้อสรุปอยู่เราก็เลยทดลองอย่างนั้นแต่บางคนเนี่ยทดลองทำสมาธิแล้วไม่กลับไปพิจารณาอสุภะเลยสมาธิด้านเดียวเลย อันนั้นไม่ได้เลยกามจะไม่หมดเลยกามและอกุศลจะไม่หมดอันนั้นไม่ได้นะบางครั้งก็ทำสมาธิด้านเดียวนี้ไม่มีการพิจารณาอสุภะเลยเนี่ยยังไงก็ฆ่ากามไม่ได้นะเราจะต้องกลับมาที่อสุภะเมื่อเราได้อสุภะได้ทำลายกามแล้วเนี่ยเราค่อยกลับไปทำสมาธิอีกวาระหนึ่งสมาธินั้นถึงจะสมบูรณ์ที่สุด ครั้งแรกนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์นะเราทำไม่ค่อยสมบูรณ์จึงได้ข้อสรุปว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องเจริญอสุภกรรมฐานนะทีนี้อสุภกรรมฐานเนี่ยเราจะเจริญเนี่ยมุ่งหวังว่าเราจะต้องฆ่ากามและบริวารของกาม ซึ่งเป็นอารมณ์ที่ขัดขวางเราเหลือเกินกับการที่เราทำสมาธิมาตลอดถ้ากามหมดและบริวารของกามหมดเนี่ยอกุศลเหล่านั้นหมดสิ้นไปสมาธิเราเนี่ยไร้การขัดขวางเลยเราจะทำเมื่อไหร่จะเข้าสมาธิเมื่อไหร่ได้ทันทีเวลาจะเข้าก็ไม่มีใครขวางเวลาจะออกก็ไม่มีใครขวาง เวลาไม่เข้าเลยก็ไม่มีอะไรขัดขวางนั่นเราต้องการตรงนั้นนะเราต้องการอย่างนั้นฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะต้องเจริญอสุภกรรมฐานเป็นอันดับแรก
วิธีเจริญก็คือว่าหนึ่งเราจะไม่ปล่อยจิตของเรานี่ออกไปข้างนอกการที่เราปล่อยจิตของเราออกไปข้างนอกแต่ละครั้งนั่นคือเราเพิ่มผลเพิ่มของกามที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นอย่างที่เคยอุปมาว่าเหมือนเราโยนฟืนเข้ากองไฟ การคิดแต่ละครั้งของบุคคลทั่วไปเนี่ยประจำวันนี้นั่นคือผลเพิ่มของกิเลสที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นมากขึ้นเหมือนกับว่าเอาฟืนไปใส่ไฟซึ่งไฟนั้นลุกมาหลายชาติแล้วลุกมานานแล้วแต่เราก็ยังเอาฟืนเข้าไปสู่กองไฟอยู่ ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องตัดผลเพิ่มว่าต่อนี้ไปเนี่ยเราจะไม่ปล่อยจิตออกไปข้างนอกเราจะคุมจิตเราของเราอยู่เสมอและเมื่อเราคุมจิตของเราไม่ให้ไปสู่ข้างนอกเนี่ยซึ่งเป็นผลเพิ่มของกิเลสเราเนี่ยที่มีอยู่แล้วไม่ให้มากขึ้น อันนี้ประการที่หนึ่งสองก็คือว่าเราจะต้องโน้มจิตของเราเนี่ยที่เรากั้นไม่ให้ไปข้างนอกนั้นก็จริงเอามาพิจารณาตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเราจะไล่ไปตามตัวเนี่ยตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังจะไล่ไปทีละอย่างละอย่างก็ได้จะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องเลี้ยง ผมก่อนเอากระดูกไปเลยเอาเท้าขึ้นมาเลยก็ได้จะเอาร่างสดนี้ก็ได้จะเอาร่างอสุภะก็ได้ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกันเครือเดียวกันบางคนชอบร่างสดๆบอกร่างอสุภะเนี่ยรู้สึกมันโหดหรือน่ากลัวไปมากเกินไป ก็ได้บางคนบอกว่าร่างสดๆเนี่ยจิตมันดื้อมันก็ยอมมันยังเล่นตัวอยู่ก็เอาร่างอสุภะไปเลยอสุภะทำให้เราจิตบางคนเนี่ยชอบโหดๆหน่อยชอบน่ากลัวน่ากลัวหน่อยจิตมันถึงจะยอม ท่านให้เลือกหมดเลยเพราะในสติปัฏฐาน4เนี่ยท่านมีทั้งสองแบบให้ใช้แล้วก็สองแบบนี้ก็คือเป็นตระกูลเดียวกันฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะต้องพิจารณาตัวเราเนี่ยร่างสดก็ได้ร่างอสุภะก็ได้ใหม่ๆนะคนเราก็เลือกเอาสับไปสับมาก็ได้ไม่ต้องเรียงลำดับว่าต้องผมก่อนแล้วมาขนเล็บไม่ต้องเรียง ไม่ต้องเรียงอะไรก็ได้แล้วก็ข้อสำคัญก็คือว่าเราจะต้องใช้ร่างจริงของเราร่างเดียวเท่านั้นไม่มีร่างที่สองนะเราจะใช้ร่างจริงของเราร่างเดียวไม่มีร่างที่สองไม่มีร่าง ที่สามที่สี่ร่างเป็นนิมิตเราไม่เอาถึงจะมีบางครั้งเป็นนิมิตขึ้นมาก็ไม่เป็นไรนิดหน่อยแต่สุดท้ายก็ให้ลงร่างเดิมไปแล้วกันให้ลงร่างเดิมหรือปนกันไปปนกันมานิมิตเป็นยังไงนิมิตก็หมายถึงว่าร่างเราอีกร่างหนึ่งไม่ใช่ร่างนี้แต่เราเห็นร่างอีกร่างหนึ่งแต่ก็ร่างเรานั่นแหละ
คือเป็นร่างสองร่างร่างจริงก็ร่างหนึ่งร่างที่เห็นก็อีกร่างหนึ่งอย่างนั้นเขาเรียกว่าร่างที่สองนั้นเป็นนิมิตถึงจะเป็นบ้างเป็นบางครั้งนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรแต่สุดท้ายก็ต้องให้ลงร่างจริงเลยกลับมาที่ร่างจริงทำไมเราต้องเอาร่างจริงเพราะว่าร่างจริงเนี่ยเราจะต้องเป็นเครื่องอยู่ของจิตเรานะแล้วคนไหนที่เริ่มต้นในร่างสดก็ดีร่างอสุภะก็ดีสุดท้ายเนี่ยจะไปลงที่เดียวกันก็คือร่างสดนะร่างสดเนี่ยมันจะไปลงที่ร่างสดต่อไปจะไม่มีคำว่าอสุภะเลยมีแต่ร่างสดอย่างเดียวอันนั้นจะเป็นขั้นตอนหลังขั้นตอนแรกเนี่ยเป็นร่างสดบ้างร่างอสุภะบ้างสับไปสับมาก็ได้หรือจะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่เมื่อการอบรมนั้นมากขึ้นมากขึ้นในสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเป็นร่างสดไม่มีอสุภะเข้ามาเลยบางคนอาจจะสงสัยว่าเมื่อก่อนเนี่ยอสุภะอยู่ประจำแหละแต่ตอนนี้มันเป็นร่างสดแล้วอ่ะมันไม่เอาอสุภะมันไม่ไปก็ไม่เป็นไรถือว่าทุกคนต้องการเห็นร่างสดนะเป็นเป้าหมายสำคัญก็คือร่างสดอยู่แล้วแต่ทีนี้เราจะเห็นทันทีเนี่ยบางครั้งมันยากก็เลยเอาร่างเน่าร่างอสุภะมาเป็นอุบายเริ่มแรกแสดงว่าร่างอสุภะนี่เป็นอุบายเริ่มแรกเท่านั้นเองสุดท้ายก็ลงไปลงที่ร่างสดเมื่อเราลงที่ร่างสดได้เนี่ยเราก็อาศัยร่างสดนั่นแหละพิจารณาให้มากเจริญให้มากต่อไปจนกว่าเราจะแจ้งตัวเราทั้งหมดนะจนกว่าเราจะแจ้งตัวเราทั้งหมดทีนี้ว่าเราพิจารณาร่างตัวเองเนี่ยเป็นร่างอสุภะก็ดีร่างสดก็ดีเนี่ยเราพยายามที่จะหาอุบายหว่านล้อมหรือเราต้องใช้อารมณ์ของจิตเนี่ยคิดไปด้วยภาษาธรรมเรียกว่าพิจารณานั่นเองพูดได้ง่ายก็คือว่าเราจะต้องคิดต้องค้นอยู่ในตัวเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นอาการของการทำอย่างนี้เนี่ยเป็นการตรงกันข้ามกับสมาธิสมาธิเนี่ยเขาห้ามคิดใช่ไหมเขาห้ามคิดให้นิ่งอย่างเดียวถึงได้บอกว่าทำพร้อมกันไม่ได้ไงสมาธิเนี่ยเวลาทำสมาธิเนี่ยเขาห้ามคิดอะไรทั้งนั้นนะคิดเรื่องข้างนอกก็ห้ามคิดคิดเรื่องตัวเองก็ห้ามคิดเพราะไม่งั้นจิตไม่รวมซึ่งจะเป็นความแตกต่างระหว่างการอบรมอสุภะก็คือว่าเราจะต้องคิดตลอดคิดอยู่ในตัวเราคิดอันนี้เนี่ยภาษาธรรมเรียกว่าพิจารณาให้มากเจริญให้มากพิจารณาให้มากนั่นเองอันเดียวกันซึ่งถ้าเราไม่คิดหรือเราไม่ค้นไม่พูดไม่คุยกับจิตเนี่ยจิตจะอยู่ได้ไม่นานเมื่อจิตอยู่ได้ไม่นานจิตก็จะไปทำให้เราเนี่ยเสียเป็นผลเสียของการประพฤติปฏิบัติถ้าจิตไปแล้วเป็นผลเสียหมดเลยไม่เข้าหลักของการปฏิบัติหลักปฏิบัติก็คือว่าเราจะทำยังไงให้จิตเราอยู่ในตัวเรามากที่สุดหลักของการปฏิบัติก็คือตรงนั้นทำยังไงจิตเราจะอยู่ในตัวเรามากที่สุดนั่นคือเป้าหมายของการประพฤติปฏิบัติถ้าอยู่ในตัวเรามากที่สุดสมาธิเราก็ต้องเกิดจิตเราก็ตั้งมั่นแล้วการอบรมของเราก็ไปตามแผนฉะนั้นการพิจารณาอสุภะเนี่ยจึงเป็นการที่เอาจิตคิดให้มากมากที่สุดโดยการคิดในตัวเองแต่ห้ามคิดถึงผู้อื่นโยมต้องเข้าใจว่า
ความคิดเนี่ยเราแบ่งความคิดเป็นสองฝ่ายคิดตัวเองเนี่ยเขาให้คิดมากแต่คิดถึงเพศตรงข้ามเขาห้ามคิดไม่ใช่ตีความหมายอันเดียวกันว่าความคิดทุกอย่างไม่ควรแก่เราอย่าคิดอย่างนั้นอย่าเข้าใจอย่างนั้นต้องเข้าใจว่าความคิดอันใดที่คิดไปถึงคนอื่นคิดถึงเขาเนี่ยเขาห้ามอันนั้นไม่ควรแก่เราแต่ความคิดชนิดหนึ่งคิดอยู่ในตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าคิดอยู่ในตัวเราเนี่ยคนคิดมากๆอันนี้ควรคิดให้มากเจริญให้มากแสดงว่าบรรดาความคิดเนี่ยคิดคนอื่นเขาห้ามแต่คิดถึงตัวเองเนี่ยเขาให้คิดมากๆเจริญมากๆจะตีความหมายเดียวกันว่าความคิดทั้งมวลไม่ควรแก่เราเนี่ยไม่ได้ความคิดบางอย่างควรแก่เราความคิดบางอย่างไม่ควรแก่เราต้องพูดอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันว่าการที่เราเอาจิตมาพิจารณาตัวเราและคิดให้มากนั่นเนี่ยเขาเรียกว่าพิจารณานะนักปฏิบัติจะต้องมีความคุ้นเคยหรือฝึกให้จิตเนี่ยคุ้นเคยกับการกระทำนั้นๆให้มากจนเป็นเรื่องชำนิชำนาญขึ้นมาทำไมก็บอกว่าจำเป็นต้องฝึกให้คุ้นเคยเพราะเมื่อก่อนเราเคยฝึกสมาธิมาเนี่ยเราเคยว่าเราแต่เคยแต่ว่าห้ามจิตคิดไงให้จิตนิ่งๆไว้ห้ามจิตคิดอะไรไอความรู้สึกตรงนี้เนี่ยมันมีอยู่ในความประจำของเราที่เราเคยฝึกคิดอะไรก็ตัดคิดอะไรก็ตัด เราก็เลยว่าติดนิสัยความคิดอะไรเราก็พยายามไม่ให้คิดพยายามนิ่งไว้ทีนี้นิ่งบ่อยๆบ่อยๆเราฝึกมานานมันเคยนะมันเคยกับการทำอย่างนั้นว่าความคิดอะไรตัดหมดเลยไม่อยากให้คิดคิดถึงเราก็ไม่ให้คิดคิดถึงเขาก็ไม่ให้คิดเพราะเวลาคิดเนี่ยจิตมันจะไม่รวมไงเมื่อก่อนเราฝึกอย่างนั้นนะทีนี้เราฝึกอย่างนั้นจนเคยเนี่ยทีนี้เรามาพิจารณาอสุภะเนี่ยเราจะต้องทำความรู้สึกใหม่ขึ้นมาว่าทำอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะการพิจารณาอสุภะเนี่ยเขาให้คิดให้มากคือเขาให้คิดถึงตัวเองให้มากแต่ห้ามคิดคนอื่นเท่านั้นทีนี้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมาฝึกตรงนี้มันไม่ช่วยพาจิตคิดนะมันคอยจะนิ่งและจิตก็แปลกนะเวลาเราน้อมมาดูตัวเราปุ๊บมันจะหยุดเลยมันก็คอยจะให้นิ่งเราอยู่เลยทำให้นักปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยสับสนอยู่เหมือนกันเวลาเอาจิตมาพิจารณาตัวเนี่ยมาไว้ที่ไหนตรงไหนปุ๊บมันจะนิ่งทันทีเลยมันจะไม่คิดนะแล้วเราเองก็คุ้นเคยกับความไม่คิดบ่อยก็เลยไม่คิดตามกันจิตก็ไม่คิดเราก็ไม่พาจิตคิดในที่สุดจิตอยู่ได้ไม่นานไปแล้วหนีออกไปข้างนอกอันนี้เป็นปัญหามากกับคนปฏิบัติไปใหม่ก็ทำไมไม่คิดไปล่ะไม่พิจารณาไปล่ะจิตมันไม่ยอมไปเอาไว้ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็มันก็ไม่ไปอยู่ได้สักพักหนึ่งมันก็ออกไปคิดข้างนอกเลยนักปฏิบัติก็สับสนว่าเอ๊ะทำไมจิตเราเนี่ยมันไม่ยอมพิจารณาความจริงแล้วเนี่ยเราทำไม่ถูกเราเข้าใจไม่ถูกต่างหากการที่เราเอาจิตมาพิจารณาตัวเราเนี่ยมาไว้ตัวเราปุ๊บมันจะนิ่งทันทีเลยเนี่ยนั่นคือคุณสมบัติของเขาต้องนิ่งอย่างนั้นเมื่อนิ่งเราก็นิ่งตามเลยไม่ได้นะไม่ได้ไม่เจริญอย่างนั้นกลายเป็นว่าเรายังไม่เข้าใจตรงนี้คือความจริงแล้วจิตเนี่ยที่มันนิ่งเนี่ยนั่นเขาถูกอยู่แล้วแต่เราจะพิจารณาเนี่ยเราจะต้องพาเขาไปไม่ใช่เขาพาเราไป
เราจะต้องเป็นฝ่ายพาเข้าไปไม่ใช่เขาเป็นฝ่ายพาเราไปเมื่อเขาเนี่ยรอให้เราเนี่ยพาเข้าไปแต่เราก็ไม่พาไปสักทีต่างคนต่างนิ่งด้วยกันเขาอยู่ไม่นานเลยเขาก็จะไปเพราะธรรมชาติเขาไม่สามารถจะอยู่เฉยๆได้นานทีนี้เราต้องเข้าใจว่าจิตที่มาอยู่ตัวเราเนี่ยเขาพร้อมที่จะไปกับเราเราก็ต้องพาเขาไป เมื่อเราพาเขาไปเนี่ยเขาถึงจะไปนะก็ข้อสรุปก็คือว่าเวลาจิตมาดูตัวปุ๊บเนี่ยมันจะนิ่งเราไม่ยอมนิ่งกับเขามาอย่านิ่งอย่านิ่งไปดูกันไปดูไหนล่ะตับไตไส้พุงดูน้ำเลือดถ้าเราพาไปเขาก็ไปถ้าเราพาไม่พาไปเขาก็จะหยุดคือเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราพาไปเนี่ยเขาก็จะไปถ้าเราไม่พาเข้าไปเนี่ยเขาก็จะหยุดทันทีเลยทำให้นักปฏิบัติธรรมต้องเข้าใจในเหตุการณ์เหล่านั้นว่าอ๋อที่จิตไม่ไปเนี่ยเราต่างหากที่ต้องพาเข้าไปเขาเองเนี่ยพร้อมที่จะไปกับเราแต่เราไม่พาไปเขาก็ไปไม่ได้ต่างคนต่างหยุดปัญหาก็คือไม่เจริญเดี๋ยวจิตเราก็จะไปข้างนอกต่อเพราะข้างนอกก็รอเขาอยู่คืออารมณ์ข้างนอกอุตส่าห์ตัดข้างนอกแล้วนะดึงจิตมาข้างในแล้วนะและข้างในไม่ทำงานเขาก็จะวิ่งไปข้างนอกต่อถ้าข้างในพาเขาทำงานไปเขาก็จะไม่วิ่งไปข้างนอกต่อนั่นเองฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยใหม่ๆเนี่ยจะยากหน่อยเพราะความเคยชินของเราที่เลยฝึกสมาธิมันคอยจะนิ่งแล้วเราเห็นว่านิ่งก็นิ่งตามเลยท่านี้ไม่เจริญนะแต่สำหรับนักปฏิบัติที่เคยทำมามากแล้วเนี่ยเขาเข้าใจบ้างแล้วอันนั้นไม่มีปัญหาเขารู้หรอกวันๆต้องพาจิตคิดค้นอยู่เลยสมมตินั่นสมมตินี่ให้ตัวเราตายวันหนึ่งสองวันหรือยังไงก็แล้วแต่อุบายที่เราตั้งไว้อันนั้นคนเก่าที่ใหม่ๆเขาก็เป็นนะเขาก็เป็นเพราะว่ายังไม่เข้าใจเท่ากับว่างานนี้เนี่ยเราจะต้องพาจิตคิดถ้าไม่พามันไม่ไปเราต้องพาอยู่ประจำถ้าคนไหนพาจิตคิดค้นอยู่ในตัวเรามากที่สุดคนนั้นก็จะเร็วถ้าคนไหนไม่พาจิตคิดมากคนนั้นก็จะช้าเท่ากับว่าจะช้าจะเร็วเนี่ยอยู่ที่การพาไปถ้าคนไหนพาไปมากที่สุดคนนั้นรู้สึกว่าวันไหนเราพาจิตคิดค้นอยู่ในตัวเราให้มากเนี่ยวันนั้นสงบมากเลยยิ่งสงบเท่าไหร่เราอย่าสงบตามนะอย่าสงบตามถ้าเรายิ่งทำยิ่งสงบเนี่ยเราไปสงบตามไม่เจริญเขาจะเอื้ออำนวยให้เราสงบก็ตามเราก็อย่าสงบเพราะภารกิจเราจะต้องมีการเดินไปอีกไกลมันจะไม่ทันเขาจะเอื้ออำนวยให้เราสงบนิ่งมากเลยยิ่งทำก็ยิ่งนิ่งยิ่งทำก็ยิ่งนิ่งเราก็อย่านิ่งบ่อยนิ่งนิดๆหน่อยๆพอได้หายเหนื่อยหายพักหายยกพักยกนิดๆหน่อยๆก็ไม่ว่ากันตรงนั้นนะแต่พักนานๆไม่เห็นด้วยเพราะถ้าพักแล้วเนี่ยเราจะไปไม่รอดเดี๋ยวมันจะกลับฟื้นคืนชีพมาตอนนี้เนี่ยจิตของเราเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเราน้อมมาแล้วเนี่ยเขาพร้อมที่จะทำงานกับเราถ้าเราไม่พาไปข้างนอกเขาก็จะพาไปเขารออยู่ข้างนอกเขาก็รออยู่อันนี้แหละจึงว่านักปฏิบัติต้องเข้าใจแต่ว่าเราทำนานๆก็เข้าใจทีละนิดละนิดนะเข้าใจธรรมชาติของเขาว่าอ๋อมันอย่างนี้อย่างนี้นี่แต่แรกๆก็สับสนหน่อยจะต้องมีครูบาอาจารย์ได้แนะนำตลอด
ถ้าได้ตรงนี้ไปแล้วอีกหน่อยเขาชำนาญแล้วไม่ต้องพูดละเขาเข้าใจหมดมันเราจะคือเราจะต้องเรียนรู้ธรรมชาติของใจทีละน้อยละน้อยว่าอากัปกิริยาอาการต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องไปเข้าใจกับเขาในสนามรบนั่นเองในการทำ เราจะเข้าใจจิตอีกเยอะหรือว่าจิตมันเป็นอย่างนี้ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็อบรมอสุภะของเหล่านี้เรื่อยๆอบรมไปอบรมไปอบรมไปเนี่ยทีแรกๆเนี่ยเราไม่มีสมาธิเลยนะเราใช้แค่สติกับปัญญาแรกๆเนี่ยเป็นอย่างนั้น เพราะสมาธิที่เราทำเนี่ยเอาวางไว้ก่อนแล้วเราไม่เอามาเราก็เลยทำแค่จิตปกติที่ไม่มีสมาธิเข้าไปร่วมมีแค่สติกับปัญญาเท่านั้นเองก็จริงอยู่เริ่มแรกเนี่ยเราไม่มีสมาธิก็จริงแต่เวลาเราทำไปสมาธิมันค่อยๆเกิดตามมาทีหลัง เหมือนกับว่ายิ่งคิดในตัวเรามากเท่าไหร่สมาธิก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นทีแรกไม่มีอันนี้นักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะมีขึ้นเองนะ เมื่อไม่มีสมาธิเนี่ยก็ไม่เป็นไรบางคนบอกว่าไม่มีสมาธิไม่ได้นะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันมาเองต้องได้สิต้องได้เมื่อเราทำไปทำไปเนี่ยสมาธิก็เริ่มกึมเข้ามาเลยมากขึ้นมากขึ้นจิตของเราเนี่ยเมื่อเราอยู่ตัวข้างแรกเนี่ยมันยังไม่มีสมาธิหรอกมันเป็นแค่สติกับปัญญาต่อไปจิตเราแช่ในตัวเรามากๆในบริเวณที่เรามองนั้นเช่นว่ามองที่ผมคนเล็บฟันหนังมังสังเนื้อ มองไหนก็ได้เนี่ยเราจิตเราตั้งอยู่นั้นนานเข้านานเข้าเนี่ยมันจะก่อตัวขึ้นเป็นสมาธิซึ่งสมาธิที่ก่อตัวขึ้นนี้เนี่ยเป็นสมาธิคนละอย่างกันกับที่เราฝึกมาครั้งก่อน นะเป็นคนละอย่างกันอันนั้นคือฌานแต่อันนี้คือญาณหรือญาณทัศนะเรียกหลายๆชื่อนั้นสมาธิเนี่ยสมาธิในยมรรคก็ได้สมาธิเขาเรียกว่าอนิมิตตสมาธิก็ได้เป็นสมาธิขึ้นมาคือจะเป็นสมาธิคนละประเภทก็แล้วกัน คนละประเภทอันนั้นมีเข้ามีออกลมหายใจอ่อนลงอ่อนลงแล้วก็ลมหายใจหมดอันนั้นคือฌานนะแต่ทำตรงนี้เนี่ยสมาธิที่เกิดขึ้นเนี่ยลมหายใจไม่หมดหรอกสามารถจะเดินได้นั่งได้ตัวเรากระดิกได้เดินได้เคลื่อนไหวได้แต่สมาธิอีกอย่างเนี่ยตัวกระดิกไม่ได้เลยมันเข้าไปลึกเลยคือคนละอย่างกัน ทีนี้ใหม่ๆจิตเราอยู่ในตัวเนี่ยไม่มีสมาธิมีแค่สติกับปัญญาแต่เมื่อเราพิจารณานานไปนานไปด้วยอุบายเหล่านี้เนี่ยที่เราไปหามาก็เช่นว่าเราเคยเห็นคนตายไหมคนแก่คนเจ็บคนตายไม่เคยเห็นก็เห็นในหนังสือก็ได้หนังสืออสุภะเมื่อเห็นแล้วเนี่ยเราก็จำไว้ แล้วเมื่อเราจำได้เนี่ยเราก็มาเป็นอุบายว่าสมมติตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนภาพที่เราเห็นหนังสือนั้นอย่างนี้เป็นต้นหรือบางคนไปเห็นคนตายจริงๆก็เอามาเป็นอุบายได้อุบายฉะนี้ว่าเมื่อเราอบรมแรกๆเนี่ยเรายังไม่มีสมาธิมีแค่สติกับปัญญา ต่อมาเนี่ยจิตเราแช่อยู่ในตัวเรานานขึ้นฟูมฟักอยู่ในตัวเรานานขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดครั้งแรกเนี่ยก็คือความปราโมท
ความปราโมทย์ปราโมทย์เนี่ยคืออะไรความปราโมทย์คือความบันเทิงใจรู้สึกใจเราเย็นเย็นมีความนุ่มมีความสุขความเบิกบานความสำราญใจไม่น่าเชื่อนะว่าจิตเราอยู่ในตัวเราปุ๊บรู้สึกมันเย็นนะมันเบาๆมันเย็นเย็นมันไม่ทุกข์เหมือนจิตอยู่ข้างนอกตัว ความเย็นความเบิกบานใจความสำราญใจความบันเทิงใจตรงนั้นเรียกว่าปราโมทย์นะแรกๆเนี่ยมันจะมีความว่าปราโมทย์เกิดก่อนต่อมาเนี่ยความปราโมทย์นั้นเราทำให้มากเจริญให้มากมันแก่ตัวขึ้นมาก็กลายเป็นปิติปิติคือความอิ่มใจ มีปิติใจตัวเบากายเบาแล้วปิติอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ปิติธรรมดาปิติในนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเจือด้วยความสังเวชสังเวชว่าตัวเราไม่เที่ยงโอ้ยเราหรือเนี่ยเราไม่มีอะไรซึ่งทำให้คนปฏิบัติเนี่ยร้องไห้ใหม่ๆจะร้องไห้เยอะเลย การที่เราร้องไห้นั้นคือปิติจะในที่เจือด้วยความสังเวชว่าร่างกายเราไม่มีอะไรนะอันนี้คืออาการของกับจิตที่อยู่กับตัวจะเกิดว่าที่แรกจะเป็นปราโมทย์ก่อนแล้วก็เกิดแก่ตัวมาก็จะเป็นปิติปราโมทย์แก่ตัวก็จะเข้มขึ้นก็กลายเป็นปิติ ปิตินั้นเจือด้วยความสังเวชว่าเราไม่เที่ยงต่อมาเราก็พิจารณาตัวเป็นอสุภะเลยหรือจะร่างสดก็ได้พิจารณาความปฏิกูลในตัวเองอยู่เสมออยู่เนืองๆเมื่อปราโมทย์กลายเป็นปิติปิติตัวนี้เจือด้วยความสังเวชว่าเราไม่เที่ยงร้องไห้ด้วยอุบายนั้นๆที่เรากล่อมกล่าว เมื่อปิตินี้แก่ตัวขึ้นไปกลายเป็นปัสสัทธิปัสสัทธิแปลว่าอะไรปัสสัทธินี้แปลว่าความสงบกายความสงบใจอย่างไม่เคยมีมาก่อนใจก็สงบมากกายก็นิ่งเลยบางครั้งนิ่งเหมือนคนที่ เหมือนคนเงียบแหละเหมือนกับคนที่นิ่งไม่ไหวไม่ติงแบบนั้นเหมือนคนคิดอะไรหนักๆอยู่ในเหมือนกับคนคุ้นคิดหนักใจอะไรบางอย่างความจริงไม่ได้หนักใจนะอาการภายนอกเป็นอย่างนั้นทำให้คนนั้นนิ่งได้กายก็นิ่งใจก็นิ่งแต่ว่ามันนิ่งมาจากใจก่อนแล้วก็ ทำให้กายนี้ต่ำใจทำให้คนเนี่ยเมื่อก่อนนี่เป็นคนกระดกกระเดกหรือหุนหันพลันแล่นตอนหลังรู้สึกเขานิ่งเขาช้าลงเนี่ยแล้วก็นิ่งเป็นคนไม่หุนหันเหมือนเมื่อก่อนเพราะอะไรเพราะใจเขาสงบกายก็สงบความสงบทั้งสองเนี่ยรวมกันกลายเป็นปัสสัทธินะ กลายเป็นปัสสัทธิอันนี้คืออาการของจิตที่อยู่ในตัวเราจะเกิดอารมณ์พวกนี้ขึ้นมาซึ่งเมื่อก่อนเราฝึกสมาธิเนี่ยก็เป็นปิติบางอย่างหนึ่งเวลาจิตจะรวมเนี่ยมันจะขนลุกสู้ก็มีตัวพองขึ้นมาก็มีตัวลอยก็มีตัวเบาก็มีแต่ไม่สังเวชนะเมื่อก่อนเราฝึกสมาธิเนี่ยเวลาขนลุกบางครั้งขนลุกชูชันขึ้นมานะ เหมือนว่าปิติมันเกิดแต่คนละปิติอันนั้นก็ปิติในฌานแต่นี้ก็เป็นปิติในญาณแล้วก็ปิตินั้นเนี่ยไม่สังเวชไม่ร้องไห้แต่เพียงแต่สุขใจแต่ปิติในการพิจารณาตัวเราเนี่ยเป็นปิติที่สังเวชแล้วก็กายก็สงบ
ใจก็สงบอันนั้นก็สงบเหมือนกันมันคล้ายกันมากนะสมาธิเนี่ยทีนี้ว่าเมื่อนักปฏิบัติเนี่ยจากปราโมทย์กลายเป็นปิติจากปิติกลายเป็นปัสสัทธิเมื่อปัสสัทธิเกิดมากๆเนี่ยความสุขก็ตามมาสุขมากเลยความสุขตรงนี้เนี่ย เป็นผลของสงบกายสงบใจยิ่งพิจารณาตัวเท่าไหร่ความสุขก็มากเท่านั้นทำให้เราเนี่ยเหมือนชีวิตของเรามีความสุขมากอันนี้คืออาการของการพิจารณาอสุภะจะเป็นลักษณะนั้นเมื่อปัสสัทธิเนี่ยแก่ตัวขึ้นมาก็กลายเป็นความสุขสุขทั้งกายสุขทั้งใจ เมื่อความสุขกายสุขใจคนนั้นอยู่เสมอเสมอเสมอสุขมากมีความสุขความสุขนั้นแก่ตัวขึ้นไปกลายเป็นสมาธิขึ้นมาจิตตั้งมั่นเมื่อกลายเป็นสมาธิขึ้นมาสมาธิชนิดนี้ไม่เข้าไม่ออกเป็นสมาธิที่เรียบอยู่ในจิตภาวะปกติ ซึ่งเมื่อก่อนไม่มีเมื่อสมาธินี้มีขึ้นมาแก่ตัวขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่ายถาภูตยานทัสสนะก็จะเกิดการเห็นตัวเองเขาเรียกว่าการเห็นตัวเองตามเป็นจริงก็จะเกิดยถาภูตยานทัสสนะแปลว่า การรู้เห็นตามเป็นจริงก็คือเห็นตัวเราตามจริงเลยเนี่ยนะเห็นขึ้นมาว่าโอ้เราไม่มีอะไรเราเหล่านี้ตะลึงเลยนะบางครั้งจิตมันตะลึงเลยนะว่าอึ้งไปเลยนะว่าโอ้เรามีอย่างเนี้ยซึ่งจิตมันอึ้งเป็นครั้งเลยเป็นพักเป็นครั้งเป็นพักเป็นระยะเลยอึ้งเลยว่ามันไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น ถึงกับอึ้งเลยจิตมันยอมจำนนว่าโอ้เราเลยนี่เฮ้ยเราจริงหรือเปล่ามันเหมือนว่าสิ่งทั้งสองนี่ห่างเหินกันมานานเหลือเกินไม่เคยได้รู้จักกันเลยมารู้จักกันถึงก็อึ้งเลยนะจิตมันอึ้งเลยนะไม่น่าเชื่อว่าจิตเราเห็นตัวเองเนี่ยมันอึ้งเลยนะแล้ว การเห็นนั่นแหละเขาเรียกว่ายถาภูตญาณทัสสนะฉะนั้นความเห็นตัวเองก็จะเกิดขึ้นในเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิและสมาธิตัวนี้จะผลิตผลของญาณทัสสนะขึ้นมาก็คือยถาภูตญาณทัสสนะตัวนี้เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะตัวนี้เกิดขึ้นการรู้เห็นตามเป็นจริงเกิดขึ้นเราก็รักษาความเห็นไว้พอกพูนความเห็นนั้นอยู่เนืองนิด อุบายที่ตั้งอยู่นั้นกล่อมเกลาอยู่ประจำทำให้เกิดการเบื่อหน่ายสรีระขึ้นเหล่าขึ้นมาว่าโอเป็นสิ่งปฏิกูลมากการเบื่อหน่ายสรีระของเราขึ้นมานั้นเขาเรียกว่านิพพิยานิพพิทา เมื่อยถาปุตตยานทัสสนะเกิดขึ้นนิพพทาย่อมเกิดขึ้นคือความเบื่อหน่ายเมื่อความเบื่อหน่ายนั้นเกิดขึ้นคือนิพพทาวิราคะย่อมตามมาการเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีคลายความยินดีนั่นแหละเขาเรียกว่าวิราคะนะวิราคะ แต่ว่าความไม่ยินดีเมื่อเบื่อก็ไม่เริ่มมันจะไม่ยินดีในตนแล้วเมื่อวิราคะตัวนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยวิมุตติความหลุดพ้นก็จะเกิดแต่เราก็ยังเป็นวิมุตติน้อยอยู่อย่างเงี้ยเมื่อวิมุตติหลุดพ้นเกิดขึ้นว่านี่เป็นทางหลุดพ้นนะอย่างเงี้ย เราเข้าใจในความนัยยะของเราว่านี่เป็นทางหลุดพ้นเมื่อวิมุตติเกิดขึ้นวิมุตติญาณทัสสนะก็
จะเกิดขึ้นตามมาทีหลังก็คือการหลุดพ้นเพราะการเห็นชอบนั้นจะเกิดขึ้นแก่เราได้ในอนาคตขบวนการเหล่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นแก่เราทำตั้งแต่แรกเลยแต่เกิดขึ้นอย่างอ่อนอย่างกลางอย่างแก่ตลอดเส้นสายเลยคือเกิดหมดเลยตั้งแต่ปาโมทย์ปิติปัสสัทธิ และก็สุขสมาธิยถาภูตญาณทัสสนะนิพพิทาวิราคะวิมุตติญาณทัสสนะสิ่งเหล่านี้จะเป็นขบวนการที่แก่กล้าไปเรื่อยๆคือเกิดทีเดียวในตลอดสายเลยตอนสังเกตว่าไม่ใช่ว่าเกิดทีเดียวทีเดียวทีละอย่างละอย่างละอย่างไม่ใช่เกิดทั้งหมดเนี่ยตลอดสายแต่เกิดแบบกลางคือแบบอ่อนแบบกลางแบบแก่ อยู่ที่อินทรีย์ของคนนั้นฉะนั้นขบวนการหรือการทำอย่างนี้เนี่ยเกิดขึ้นแก่จิตใจของเราเนี่ยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งเมื่อก่อนเราปฏิบัติแบบสมาธิอีกอย่างหนึ่งนะที่เป็นฌานนั้นมันจะไม่เกิดแบบนี้จะเกิดอีกอย่างแต่ก็ใกล้เคียงกันแต่ไม่เหมือนกันเรารู้เลยว่านั่นเป็นฌาน อันนี้เป็นญาณเท่ากับว่าการพิจารณาตัวเราเนี่ยครั้งแรกเราไม่เป็นสมาธิเลยแล้วค่อยๆเกิดสมาธิตามลำดับอย่างนี้อันแรกๆก็คือสติกับปัญญาว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องเอากามราคะออกก่อนก็คือพิจารณาอสุภะพิจารณาครั้งแรกเนี่ยเราไม่มีสมาธิเลยแต่เมื่อพิจารณาไปแล้วเนี่ย สมาธิค่อยๆเกิดซึ่งจะเป็นการเกิดมาตามลำดับทีหลังอันนี้เป็นเรื่องที่นักปฏิบัติต้องทราบว่าสมาธิมันเกิดเองได้ทีหลังขอให้จิตเราอยู่ในตัวเรานี้ตลอดก็แล้วกันจึงเกิดสมาธิขึ้นมาได้แน่นอนเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย เราทำตรงนี้ให้แก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นความเห็นตัวเองก็จะชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นตามลำดับทีนี้เราทำไปมากขึ้นมากขึ้นมันกึมทั้งวันสมาธิอย่างนี้เนี่ยมันไม่เหมือนฌานฌานนี่กับเวลาออกมามันก็กึมอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามันกึมแบบอีกอย่างหนึ่งนะฉะนั้นเท่ากับว่าเราต้องรู้ทั้งสองนั่นแหละ แต่ว่าเมื่อก่อนเรารู้ทางฌานเนี่ยแล้วก็มารู้ทางตรงนี้บ้างแล้วต่อไปตรงนี้สมบูรณ์แล้วก็ไปทําฌานให้สมบูรณ์อีกทีหนึ่งซึ่งเป็นแผนการลบที่เราต้องลบอยู่แล้วต้องมีอยู่แล้วนี่หลายท่านไม่เข้าใจเราจะต้องทําความเข้าใจเขาว่าขบวนการเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะอบรมอย่างนี้ไปตลอดจนกว่ากามเราจะหมด ก็คือพระอนาคามีนั่นทำอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยจะต้องไปถึงพระอนาคามีแสดงว่าพระโสดาสกิทาต้องผ่านหมดเลยไม่น่าเชื่อว่าพิจารณาอสุภะอย่างเดียวเนี่ยจะเป็นถึงพระอนาคามีเพราะเป้าหมายของเราก็บอกไว้แล้วว่าเรามาพิจารณาสุภะเนี่ยเพื่อจะฆ่ากาม เมื่อกามตายเราจะได้สมาธิขึ้นมาเองแต่ตราบใดกามไม่ตายสมาธิเราเนี่ยถูกกามทำลายหมดเลยกามตัวนี้ไปทำลายสมาธิอย่างที่บายตั้งตอนต้นแต่ถ้าเราทำลายกามซะก่อนเนี่ยสมาธิเราก็โตได้ถ้าเราไม่ทำลายกามสมาธิเราโตไม่ได้นั่นคือแผนการแผนเป้าหมายของเราที่เราวางไว้ ทีนี้เราก็เดินมาตามแผนก็คือพิจารณาอสุภะก่อนเวลาพิจารณาก็วางสมาธิที่เราทำไว้ก่อนเพราะสมาธิเขาเน้นนิ่งแต่การเจริญสุภะเขาเน้นคิดและคิดนี้ก็คิดในตัวเองไม่ได้คิดของผู้อื่นห้ามอยู่แล้ว แล้วก็คิดตัวเองให้มากวันไหนคิดมากที่สุดวันนั้นเจริญมากที่สุด
วันไหนคิดน้อยวันนั้นเจริญน้อยวันไหนไม่คิดไม่เจริญเลยเออแปลกไหมบางคนก็บอกว่าโอ้ยถ้าคิดอย่างนั้นน่ะมันก็ฟุ้งสิไม่ฟุ้งไม่ฟุ้งเขาตีรวมว่าความคิดทั้งหมดฟุ้งความคิดบางอย่างฟุ้งแน่นอนแต่ความคิดบางอย่างไม่ได้ฟุ้งหรอกเราต้องแยกถ้าคิดถึงเขาน่ะฟุ้งแน่แต่ถ้าคิดถึงเราไม่ฟุ้งเราต้องแยกประเภทว่าคิดเรื่องอะไรล่ะไม่ใช่เหมารวมความคิดทั้งหมดไม่ได้ทีนี้ว่าการคิดการค้นในตัวเราเนี่ยเป็นสติปัฏฐานสี่ด้วยเป็นมรรคด้วยฉะนั้นมรรคเนี่ยท่านกล่าวถึงว่ามรรคเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งเป็นสังคตะธรรมธรรมที่จะต้องปรุงแต่งก็คือจะต้องคิดนะคนเราต้องทำความเข้าใจนะทำความเข้าใจการเข้าใจนี่ทำให้เราเดินทางอย่างถูกต้องนะไม่เข้าใจเนี่ยทำฉะนั้นการเข้าใจก่อนแล้วก็ทำเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญานำหน้าไงคือถ้าไม่นำหน้าเนี่ยเราไปไม่ถูกนะสิ่งใดๆที่เราจะไปเนี่ยเราต้องเข้าใจสิ่งนั้นก่อนสิไปทั้งที่ไม่เข้าใจเนี่ยมันจะถึงจุดหมายได้อย่างไรท่านถึงจัดปัญญานำหน้าบางคนก็บอกว่าก่อนเราว่าทุกวันนี้ก็ทุกข์เพราะความคิดนั่นแหละที่มาทำสมาธิก็มีก็ทุกข์เพราะความคิดนั่นแหละแล้วมาทำแล้วยังคิดอีกเหรอคนบางคนอาจจะคิดว่าจะไปถูกหรือจะทำถูกไหมในเมื่อเราก็เบื่อความคิดอยู่แล้วแล้วความคิดนี่เองทำให้เราฟุ้งซ่านทำให้เราไม่สงบนี่มาสอนให้คิดอีกเนี่ยมันไม่เป็นกันใหญ่หรือไม่ใช่เราต้องเข้าใจว่าความคิดบางอย่างเนี่ยคิดมากๆกับสงบก็คือคิดถึงตัวเองความคิดบางอย่างคิดมากพุ่งแน่อย่างที่พูดนั่นแหละและเราลังเกียจความคิดนั้นด้วยอันนั้นคือคิดถึงคนอื่นฉะนั้นท่านแบ่งความคิดเนี่ยเป็นสองฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายเดียวเท่ากับว่าเราต้องแบ่งความคิดเป็นสองฝ่ายไม่ตีรวมเป็นฝ่ายเดียวก็คือคิดเขาไม่เอาคิดเราดีกว่าคิดเขาฟุ้งแน่แต่คิดเรายิ่งคิดยิ่งเจริญยิ่งสงบแปลกไหมถ้าใครเข้าใจเรื่องนี้นะสุดยอดของปัญญานะเพราะเราไม่ตีเหมารวมเพราะฉะนั้นเราทำตรงนี้ตรงกับมรรคที่บอกว่าเป็นธรรมที่ปรุงแต่งเราจะต้องปรุงแต่งให้มากเจริญให้มากเพราะการปรุงแต่งเนี่ยทำให้เราสงบได้ทั้งที่เราก็รังเกียจความคิดนะเรารังเกียจมากความคิดเนี่ยแต่เราก็ต้องคิดเพราะว่าการคิดนั้นจะทำลายความคิดเองเพราะความคิดชนิดนี้จะไปทำลายความคิดชนิดโน้นความคิดอะไรที่ทำลายคิดโน้นทางนี้ทางโน้นความคิดเราเนี่ยให้มากแล้วเจริญให้มากแล้วจะไปทำลายความคิดของเขาความคิดของเหล่านี้เขาเรียกว่าเนกขมะการออกจากกามแต่คิดถึงเขาเนี่ยเป็นกามเลยแหละแสดงว่ากามนั่นแหละเราจะต้องเอาเนกขมะไปฆ่าหรืออสุภะนี่ไปฆ่าน่นเองเราก็รังเกียจความคิดนะเพราะเราไม่ชอบความคิดเลยแต่เราก็ต้องคิดเพราะความคิดชนิดหนึ่งจะถูกทำลายด้วยความคิดชนิดหนึ่งเปรียบเหมือนว่าเราถูกงูกัดเนี่ยเวลางูกัดเนี่ยพิษมันก็เข้าในสายเลือดเราก็ตาย
เรารังเกียจงูเรากลัวงูเรากลัวพิษเมื่องูกัดปุ๊บเนี่ยไปหาหมอเพราะพิษเนี่ยเข้าไปในร่างกายเราเชื่อไหมหมอก็เอาพิษงูนั่นแหละไปฉีดไล่พิษงูอีกทีหนึ่งแบบนั้นเนี่ยเอ้าอะไรเนี่ยเราหนีงูมาแล้วเนี่ยจะเอางูมาเอาพิษมาฉีดให้เราอีกหรือมันเป็นการแก้กันไงมันเซรุ่มใช่ไหมที่เราเอาพิษหมอก็เอาพิษงูเนี่ยไปรีดเอาพิษงูเนี่ยไปทำกรรมวิธีให้มันอ่อนตัวแล้วก็ไปสู้พิษงูอีกทีหนึ่งฉะนั้นเรารังเกียจงูรังเกียจพิษมันแต่เราก็ต้องเอาพิษมันเข้ามาใส่เอางูเข้ามาแก้เหมือนกันเลยเรารังเกียจความคิดแต่เราก็ต้องคิดอีกฝ่ายให้มาเพื่อมันจะหักล้างกันมันเป็นกรรมวิธีที่คนเข้าใจยากนะพูดง่ายๆว่าในชีวิตที่เราผ่านมาหลายชาติเนี่ยเราคิดกามมาหลายกี่ร้อยครั้งนะกี่พันครั้งนะกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านครั้งนะฉะนั้นชาตินี้ก็เลยคิดอสุภะไม่รู้กี่มันกี่ล้านกี่แสนกี่หมื่นกี่คันพันครั้งเพื่อจะไปขับไล่กามมันออกเมื่อกามเนี่ยถูกคิดมาหลายชาติชาตินี้เราก็เลยคิดอสุภะมันมากมายเพื่อจะไปขับไล่มันถ้ามันไล่ได้นะก็จะสลายตัวจะไม่คิดอะไรเลยอีกต่อไปเหมือนกับว่าเราถูกพิษงูมาแล้วเราก็ต้องเอาพิษงูเนี่ยไปแก้เชื่อไหมว่ากามก็เกิดจากร่างนี้อสุภะก็เกิดในร่างนี้เหมือนกันเพราะเรามีร่างนี้จึงเกิดกามและเราแล้วก็พิจารณาร่างนี้แหละให้เกิดอสุภะเหมือนพิษงูเกิดจากงูแล้วก็ยาที่จะแก้พิษก็เกิดจากงูนั่นเองแบบนั้นนะมันเป็นการแก้ที่เอาตัวมันแก้ตัวมันฉะนั้นถึงว่าเรามาปฏิบัติตรงนี้เนี่ยอสุภะทั้งวันเลยทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งวันอสุภะอย่างเดียวเลยกามก็จะลดลงลดลงลดลงสมาธิก็จะเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแสดงว่าสมาธิที่เราเริ่มมีที่แรกเราไม่มีเนี่ยมันมีขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรเพราะการลดของกามกามลดลงเท่าไหร่สมาธิก็เริ่มขึ้นมาเมื่อนั้นแสดงว่าสมาธิไม่ต้องวิ่งหาเพียงแต่การลดของกามเท่านั้นเองก็จะตามมาเปรียบเหมือนว่าเราเป็นคนป่วยเป็นคนไข้คนป่วยเราไปหาหมอก็ให้ยามาทานเมื่อเราทานยาเข้าไปหมอให้ยามาเราก็ทานยาเมื่อยาเนี่ยเข้าไปในร่างกายก็ไปทำลายเชื้อโรคเมื่อทำลายเชื้อโรคความป่วยไข้เราก็ลดลงเมื่อการป่วยไข้เราลดลงเท่าไหร่ความสุขก็ตามมาเองแสดงว่าความสุขความสบายนั้นเกิดจากการลดการป่วยของเราการป่วยไข้เราลดเท่าไหร่ความสบายก็จะมากขึ้นมาเองโดยที่ไม่ต้องวิ่งหาแสดงว่าความสบายเกิดจากการลดของอาการป่วยนั่นเองอาการป่วยลดลงความสบายก็มาเองอันนี้ก็อุปมาให้ฟังว่าการลดของกามเท่านั้นเองกามลดลงเท่าไหร่เมื่อเราพิจารณาอสุภะไปอสุภะเหมือนยานะและกามนี่เหมือนเชื้อโรคและเอายาเนี่ยไปฆ่าเชื้อก็คือฆ่ากามก็เราพิเคราะห์มาแล้วเนี่ยว่ากามเป็นตัวฆ่าอสุภะแต่ไม่ใช่อสุภะฆ่ากามฆ่าได้ฝ่ายเดียวตอบสนองไม่ได้หมายถึงว่าโต้ตอบไม่ได้นะเมื่อเราฆ่าอสุภะฆ่ากามได้เนี่ยเมื่อกามนั้นถูกฆ่าก็ลดลงลดอำนาจลงการลดอำนาจลงความเป็นสมาธิก็ขึ้นมาเอง
แสดงว่าสมาธิชนิดนี้เกิดขึ้นเพราะการลดของกามเป็นเหตุเหมือนกับความสบายเกิดขึ้นเพราะการลดของการป่วยไข้นั้นเป็นเหตุนั่นเองเท่ากับว่าความสบายไม่ต้องวิ่งหาเพียงแต่ลดไข้ลงเท่านั้นเองความสบายก็ตามมาเองสมาธิไม่ต้องวิ่งหาเพียงแต่เราลดกามลงเดี๋ยวสมาธิก็กามมาเอง ไม่เป็นสมาธิได้ไงที่แรกก็เป็นปาโมทย์ก่อนแล้วก็กลายเป็นปิติกลายเป็นปัสสัทธิกลายเป็นความสุขกลายเป็นสมาธิกลายเป็นยถาพุทธญาณทัสสนะกลายเป็นนิพพิทาวิราคะวิมุตติญาณทัสสนะไปถึงโน่นเลยเป็นสมาธิไปด้วยเป็นการรู้เห็นไปด้วยเป็นการเห็นแจ้งไปด้วยเป็นสติไปด้วยเป็นปัญญาไปด้วยเป็นทุกอย่าง เป็นอยู่ในขบวนการเดียวกันเสร็จหมดเลยซึ่งเป็นระบบเนี่ยเป็นระบบที่สำลอกกิเลสได้ต่อมาเนี่ยเราพิจารณาตัวนี้มากขึ้นกามก็ลดลง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 แล้วอารมณ์ต่างๆที่บอกว่าประจําวันที่เราเมื่อก่อนเราทําสมาธิมันค่อยจะขวางนู่นขวางอารมณ์เราน้อยลงน้อยลง อารมณ์โดยรวมทั้งหมดเนี่ยมันจะลดลงเลยรู้สึกว่าช่วงนี้อารมณ์อะไรนั้นไม่ค่อยจะมีหรอกมีเราก็ตัดทิ้งหมดรู้สึกว่าบางตาลงไปเรื่อยๆเมื่อก่อนมันหนาตาเหลือเกินหนาแน่นเหลือเกินวันๆหนึ่งป่าเหมือนอารมณ์ของเราเหมือนป่ารกชัดมันเต็มไปหมดเลยมีอารมณ์อะไรสารพัดเต็มไปในจิตแต่รู้สึกว่าเราเจริญอย่างนี้มารู้สึกบางตาลงไป บางตาลงไปเขาเรียกเบาบางจางคายซึ่งระบบนี้เนี่ยจะเรียกมรรคก็ได้จะเรียกสติปัฏฐาน4ก็ได้จะเรียกสัมมาปัฏฐาน4ก็ได้เรียกอิทธิบาท4ก็ได้อินทรีย์5พละห้าโพชฌงค์7มรรคมีองค์8ก็ได้ซึ่งจะเป็นขบวนการเดียวกันหมดเลยแสดงว่าอสุภะอย่างเดียวเนี่ย ปราบเรียบเลยนะคืออสุภะนี่นะมันเป็นการเจริญเริ่มแรกนะอย่างที่เคยบอกว่าคนบางคนมันนิสัยจริตไม่เหมือนกันบางคนเอาร่างสดๆได้เนี่ยเอาแค่ร่างสดๆก็เอาร่างสดๆไปเลยแต่บางคนเนี่ยร่างสดๆมันเอาไม่อยู่กิเลสมันดื้อ ต้องเอาโหดๆหน่อยเอาหน้ากลัวหน่อยน่าเกลียดน่ากลัวหน่อยมันถึงจะอยู่ก็เอาร่างอสุภะเลยท่านมีให้เลือกในสติปัฏฐาน4นะอาการ32ก็ได้ป่าช้า9ก็ได้อยู่ที่หนักเบาของกิเลสแต่ละคนแต่เมื่อทั้งสองเนี่ยทำไม่เหมือนกันตั้งแต่แรกแต่ไปถึงบั้นปลายเนี่ยเหมือนกันคือร่างสดอย่างเดียว ฉะนั้นร่างสดเนี่ยจะเป็นร่างเหมือนกันหมดเลยตอนหลังแต่ตอนแรกเนี่ยไม่เหมือนกันตอนหลังเนี่ยเหมือนกันคือไม่มีอสุภะมีแต่ร่างสดอย่างเดียวก็คือร่างแท้ๆของเราเนี่ยอันนี้คือจุดหมายปลายทางคือเราต้องการเห็นร่างแท้ของเราแต่เห็นที่แรกมันไม่ได้ทันทีนะต้องหาอุบายโน่นอุบายนี่มาหว่านล้อม อันนั้นมันเป็นเทคนิคหรือมันเป็นอุบายเริ่มแรกที่พุทธเจ้าสอนให้เราใช้สัญญาก่อนและสัญญาต่อสัญญาเหล่านี้ก็จะกลายเป็นญาณทัศนะญาณทัศนะนั่นแหละจะเป็นวิมุตติญาณทัศนะทีหลังก็คือการหลุดพ้นด้วยการรู้เห็นชอบอันนี้จะเป็นเรื่องของการอบรมมรรคอบรมสติปัฏฐาน 4 นั่นเองเมื่อเราพิจารณาตัวเราเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นจุดใดจุดหนึ่งบางคนก็เอาจุดหนึ่งจุดใดก่อนก็ได้หรือจะจุดนั้นบ้างจุดนี้บ้างจุดโน้นบ้างจุดนี้บ้างไปเรื่อยๆก็ได้ถ้าเราเห็นจุดใดจุดหนึ่งก่อนเอาตามความถนัดของเราว่าถนัดตรงนี้ก็เอาตรงนี้แล้วให้คิดมากๆ
อย่างที่เคยสอนมาแล้วเมื่อคิดมากๆตรงนั้นอบรมตรงมากๆตรงนั้นเนี่ยยิ่งคิดยิ่งสงบวันไหนคิดมากๆในตัวเราวันนั้นเจริญมากเลยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วเป็นเรื่องอัศจรรย์ยิ่งคิดยิ่งสงบ เราไม่เคยรู้เคยเห็นว่ายิ่งคิดยิ่งสงบมีแต่ว่ายิ่งคิดยิ่งฟุ้งนะแต่วันนี้เรามาเจอแล้วว่าคิดถึงตัวเองนี่ยิ่งคิดยิ่งสงบแต่ถ้าไม่คิดเลยไม่พาคิดเลยไม่ได้ไม่เจริญแท้แรกๆเนี่ยเราอาจจะเอาจุดใดจุดหนึ่งก่อนเพราะว่าความสามารถความชำนาญของเรายังไม่มากก็จุดใดจุดหนึ่งก่อนก็ได้ ต่อมาก็เปลี่ยนไปที่อื่นบ้างบางครั้งเปลี่ยนไปที่อื่นไม่ถนัดก็เอาจุดเดิมไปก่อนตอนหลังมาก็เริ่มย้ายจุดอื่นได้บ้างแล้วก็บางครั้งเนี่ยจุดไหนเราไม่ถนัดมองไม่เห็นก็เอาไว้ก่อนจุดไหนมองเห็นก็เอาจุดนั้นก่อนจุดไหนที่เรามองแล้วทำแล้วมันเห็นได้เนี่ยมันทำได้เนี่ย เอาจุดนั้นไปก่อนและตัวเองก็ไปห่วงว่าจุดที่มองไม่เห็นเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่เห็นบ้างไม่เป็นไรเอาตรงนั้นไปก่อนถ้าเราตรงนี้แก่ขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวจุดอื่นมันจะได้เองจะเห็นไปเองอันไหนไม่เห็นช่างเถอะเอาเห็นก่อนขอให้เห็นอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนในตัวเราเป็นปฐมครั้งแรกของการทำต่อมาการเห็นของเราจะแก่กล้าก็จะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกาย อันนี้ก็จะเป็นการที่เราเจริญกายคตาสติคือเรียกได้หลายอย่างนะกายคตาสติก็ได้ใช่ไหมแปลว่าสติท่องเที่ยวไปในกายอสุภะกรรมฐานก็ได้สติปัฏฐาน4ก็ได้เนี่ยเป็นชื่อนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย การที่เราเห็นจุดใดจุดหนึ่งไปก่อนต่อมาเนี่ยจุดอื่นไม่ชำนาญไม่เป็นไรสมมุติว่าเราเห็นที่หนึ่งเห็นตรงนั้นละวันหลังจิตเราย้ายที่ไปอยู่อีกที่หนึ่งปรากฏว่าเราย้ายไปที่นั้นนะที่เห็นครั้งก่อนหายไปเลยแต่ที่ใหม่นี้ไม่หายสมมุติว่าเราเห็นกระดูกอย่างเงี้ยแต่ก่อนเราเห็นกระดูก เห็นประจำต่อมาเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นกระดูกมาเป็นอย่างอื่นบ้างไปเห็นตับอย่างนี้ปรากฏว่าเห็นตับปุ๊บกระดูกหายไปเลยตัวเองก็เสียใจหรือว่าพะวงว่าเอ๊ะมันหายไปแล้วนะจะทำยังไงไม่ต้องพะวงไม่ต้องเสียใจไม่ต้องสงสัยถึงแม้ว่าเราจะเห็นใหม่อันเก่าก็หายเห็นใหม่เลยอันเก่าก็ที่ตามมาก็หายไปหมดก็ไม่เป็นไรช่างเถอะ คือขออย่าให้หายอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ได้คือถ้าเราเห็นข้างหน้าไปเนี่ยอันที่ผ่านมามันหายไปแล้วช่างเถอะหายปล่อยมันหายถ้าเห็นข้างหน้ายังมีอยู่ก็เอาข้างหน้าต่อไปเมื่อเราเห็นกระดูกเนี่ยเรามาเปลี่ยนเป็นตับเอ้าเห็นตับเอ้ากระดูกหายเออช่างเถอะเมื่อเราเห็นตับแล้วเนี่ยเราไปเห็นหัวใจเอ้าเมื่อเราเห็นหัวใจตับเราหายอีกแล้วช่างเถอะไม่เป็นไร ขอให้คว้าอะไรก็ได้ที่มันยังมีอยู่ใช่ได้แต่ถ้าหายไปทั้งล่างอันนั้นไม่ดีเลยนะหายไปทั้งหมดไม่ดีเลยนะหายไปทุกอย่างไม่ดีตั้งใหม่อย่างเนี้ยแล้วถ้าทำไปทำไปทำไปเราทำแก่กล้าขึ้นไปแก่กล้าขึ้นไปเนี่ยต่อไปเราจะทำได้ว่า ความเห็นของเราจะแก่ก็จะกระจายกว้างขึ้นกินเนื้อที่มากขึ้นเมื่อก่อนกินเฉพาะจุดตอนนี้กินบริเวณกว้างขึ้น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 เมื่อก่อนเนี่ยเราเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งและไอ้สิ่งที่ผ่านมาก็หายแต่ตอนหลังเริ่มไม่หายแต่ถ้าไม่ไกลกันนะไม่หายแต่ถ้าใกล้ๆกันเนี่ยไม่หาย แต่ถ้าใกล้กันหายอยู่ไม่เป็นไรสมมติว่าเราพิจารณาหัวเนี่ยเท้าหายเออไม่เป็นไรพิจารณาเท้าเอาหัวหายอีกแล้วไม่เป็นไรเอาอย่างใดอย่างหนึ่งไปก่อน
ต่อมาเนี่ยนานเข้านานเข้าอินทรีย์เราบารมีเราแก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นแก่กล้าทำอย่างเนี้ยทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนปรากฏว่าความเห็นเรานี่กระจายไปทั่วมากร่างกายรู้สึกเวลาเนี่ยวันไหนไม่ทำเนี่ยรู้สึกตัวเราหน่วงหน่วงหนึบหนึบหนักหนักเหมือนกับว่าสมาธิเนี่ยมันฝังตัวเราอยู่นั่นหมายถึงว่าจิตเราเริ่มฝังเริ่มซึมซับเริ่มเป็นอันเดียวกับเนื้อหนังของเราบ้างแล้ว ทำให้เกิดการเหมือนกับว่าหนึบๆไปทั้งตัวเนี่ยอย่างที่เคยเปรียบเทียบผลไม้แช่อิ่มเนี่ยแสดงว่าจิตเราซึมซับในบริเวณที่เราทำบ้างทำไปเรื่อยๆนั่นน่ะบ้างแล้วทำให้เกิดอาการที่ทำให้จิตเราหน่วงตัวเราทำให้ช่วยในการทำให้จิตคือความหน่วงความหนึบตรงนี้เนี่ยยิ่งมากยิ่งดีแล้วก็เวลามากยิ่งมากยิ่งดีเนี่ย จะเป็นตัวช่วยให้จิตเราเนี่ยไหลยากขึ้นเลื่อนไหลได้ยากขึ้นทำให้จิตเราเนี่ยลดกระแสให้ช้าลงเป็นตัวช่วยหมดเลยเพราะหนึบเท่าไหร่จิตเราก็จะแน่นเท่านั้นอันนี้ก็คือว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นนะ เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ย จิตเราเนี่ยเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจะหนึบไปทั้งล่างความหนึบนั่นแหละจะเป็นสติสัมปชัญญะจะเป็นสติสัมปชัญญะเป็นญาณทัศนะ ความหนึบตรงนั้นน่ะถูกต้องแล้วความหนึบตรงนั้นน่ะจะผูกมัดรัดจิตไว้ให้เราเนี่ยดิ้นได้ยากขึ้นแล้วความเห็นของเราก็จะทวีคูณขึ้นมากขึ้นมากขึ้นรักษาความเห็นไว้โดยมีสัมมาประธาน 4ก็คือเพียรสร้างสิ่งที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นมา เพียรรักษาสิ่งที่เห็นแล้วรักษาไว้เพียรสร้างในสิ่งที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเขาเรียกว่าภาวนาประทานกว่าเราจะเห็นกว่าจะเราสร้างความเห็นขึ้นมาเนี่ยเราต้องเฟ้นต้องเลือกต้องเฟ้นต้องค้นคว้าต้องเฟ้นความเห็นออกมาให้ได้การที่เราเฟ้น ว่าตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวเราเป็นรูปร่างกายเนี่ยเป็นรูปร่างกายเราเนี่ยกว่าจะเป็นรูปเป็นลักษณ์เป็นร่างขึ้นมาเนี่ยเราต้องเฟ้นแล้วเฟ้นอีกเฟ้นแล้วเฟ้นอีกให้มันเป็นรูปลักษณ์ออกมาให้ได้เนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าธรรมวิจยะเป็นองค์ของพ่อชงนะเราจะเห็นตัวเองได้อย่างไรอุบายไหนที่เรามานำมากล่อมเกลาตัวเองและพระที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นมา ด้วยอุบายใดเราจะเฟ้นพยายามจะเฟ้นที่มันเมื่อก่อนมันมองไม่เห็นเลยมันไม่เป็นรูปลักษณ์เลยต่อมาเราก็เริ่มเห็นตัวเองเป็นรูปลักษณ์รูปร่างขึ้นมาเรื่อยๆการกระทําอย่างนั้นเนี่ยเพื่อจะเอาความจริงเป็นมาตรฐานของการเห็นก็คือเอาร่างจริงๆของเราเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเห็นแล้วก็เฟ้นรูปลักษณ์ออกมาให้เห็นเป็นภาพตัวเองให้ได้เนี่ย การทำอย่างนั้นเขาเรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ต่อมาเราเฟ้นไปเราก็มีความเพียรไปต่อเนื่องเขาเรียกว่าการต่อเนื่องในการทำนั้นมีอยู่ก็กลายเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์นะเมื่อความเพียรนั้นต่อเนื่องมีการเฟ้นทำอยู่ต่อเนื่องไปด้วยกัน มีทั้งธรรมวิจยะแล้วก็มีวิริยะ
ต่อมาเมื่อเฟ้นไปเฟ้นมาด้วยอุบายอันชอบจิตเราก็เริ่มตั้งอยู่ในตัวเรามากขึ้นอย่างที่เคยบอกว่าเมื่อจิตเราเห็นความไม่เที่ยงตัวเองก็ย่อมสลดสังเวชสลดสังเวชตัวเราว่าไม่มีอะไรเขาเรียกว่าเกิดปิติขึ้นมาปิติสลดด้วยความสังเวชหรือปิติเจือด้วยธรรมสังเวชนั้นเขาเรียกว่าปิติสัมโพชฌงค์ เมื่อปิติสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นมามีความสังเวชมีความสลดใจในตัวเราว่าไม่มีอะไรปัสสัทธิก็ตามมาเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เมื่อปัสสัทธิเกิดขึ้นตามมาสมาธิก็ตามมาเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์แล้วก็เห็นสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีอะไร มีเป็นของว่างเปล่าเพราะตัวเราว่างเปล่าสิ่งทั้งหมดในโลกก็ว่างเปล่ามีเหมือนไม่มีก็เกิดขึ้นในเราฉะนั้นเมื่อเราเห็นธรรมทั้งหลายนั่นว่าสิ่งนั้นเหล่านั้นไม่เที่ยงเกิดการกิจเป็นกลางวางเฉยขึ้นมาเมื่อมีจิตเป็นกลางวางเฉยขึ้นมาเขาเรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ก็จะเกิดขึ้นฉะนั้นองค์ของโพชฌงค์นี้เกิดขึ้นในภาวนาประธาน เพียรสร้างนั่นเองฉะนั้นแต่ตมาจะสรุปให้เข้าใจบางคนให้เข้าใจง่ายก็คือเพียรสร้างก็คือสร้างภาพให้เราที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นมาตมาพูดสั้นๆนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราขยายความแล้วเนี่ยจะเป็นองค์ของพุทโธเลยก็คือภาวนาประธานส่วนอนุรักษณาประธานนั้นก็คือเรียนเพียรสร้างแล้วเนี่ยสิ่งที่สร้างควรจะรักษาไว้ด้วย อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินโยภาพโยการรักษานั้นเนี่ยท่านกล่าวว่าสิ่งใดที่เราเห็นไว้นิมิตใดที่เราปรากฏอยู่ในใจเรา ภาพใดที่ปรากฏในจิตเราที่เราอบรมอยู่จงรักษาภาพนั้นๆไว้อย่าให้หายนั่นแหละคืออนุรักษณาประธานนิมิตใดที่เป็นนิมิตของอสุภะ ก็ดีพิจารณาร่างกายสดเราก็ดีที่เราเห็นรักษานั้นไว้นั่นแหละคือรักลักขณานุปทานอนุลักขณาประทานอันนี้ก็จะเป็นความเพียรที่เราสร้างขึ้นมาที่เป็นสัมมาประธานสี่นะต่อมาความเห็นเราแก่กล้าขึ้นมาและก็ส่วนที่จิตออกข้างนอกก็ตัดอยู่เลยปหานประธานก็ตัดอยู่เลย คิดไปตัดคิดไปตัดถ้าเราไม่ตัดรีบไม่เร่งตัดนะจิตใจก็จะยืดเยื้อต่อไปนานก็จะเสียผลของเราฉะนั้นนักปฏิบัติทำทั้งหลายนะเขาไม่ปล่อยจิตไปนานไปนานแล้วจะความล่าช้าก็จะเกิดแก่เราเดี๋ยวถ้าเราอยู่ในตัวเรานานๆเนี่ยอสุภะเกิดมากๆกามเราก็จะลดลงมาก แต่ขณะเดียวกันจิตเราไปออกไปคิดถึงผู้อื่นแล้วก็ปล่อยนานไปหน่อยเชื่อไหมว่าอะไรเกิดขึ้นกามนั่นเองเมื่อขณะหนึ่งเนี่ยกามเกิดขึ้นมากก็เป็นอันว่าขณะนั้นกามลุกไหม้ในใจเราอีกแล้วขณะเดียวกันเราพิจารณาอสุภะขณะนั้นกามก็ดับลงแล้ว เดี๋ยวดับเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเดี๋ยวเกิดถ้าเราดับมากๆแต่เกิดน้อยๆเกิดได้ไม่นานคนนั้นก็จะเร็วขณะใดที่เราดับได้มากแต่ขณะที่ปล่อยจิตก็มากเหมือนกันมันก็จะขาดอำนาจกันอยู่ระวังให้ดีอันนี้ก็นักปฏิบัติก็ต้องพึงระวังว่าถ้าเราพิจารณาอสุภะมากแต่จิตที่หลุดได้น้อยกว่าคืออยู่ที่เราเป็นอสุภะไปอยู่ที่เขาเป็นกามถ้าฝ่ายไหนมีการครองตำแหน่งได้มากกว่าฝ่ายนั้นก็จะเป็นฝ่ายเจริญ
ถ้าอสุภะในครองตำแหน่งมากกว่าอสุภะก็เจริญมากถ้ากามและครองตำแหน่งจิตมากกว่ากามเราก็จะมากในเราอสุภะเราก็จะน้อยฉะนั้นการออกจากกามก็ไกลขึ้นไปอีกเท่ากับว่าชิงกันระหว่างที่ว่าข้างนอกกับข้างในใครจะมากกว่ากัน ข้างนั้นก็จะเป็นต่อนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเห็นฝ่ายเจริญควรจะรักษาฝ่ายเจริญนั้นไว้และก็ควรทําลายฝ่ายที่เสื่อมนั้นเสียอย่าให้มีอย่าให้มากเกินไปนะอันนี้ก็นักปฏิบัติก็จะประเมินผลออกมาว่าอ๋อวันไหนที่เราปล่อยจิตมากวันนั้นไม่เจริญเลยมีแต่ทรงบางครั้งไม่ใช่ทรงนะสุดด้วยซ้ำสุดด้วยซ้ำ ทรงอยู่ก็ถือว่าไม่เจริญนะยังทรงอยู่แต่ถ้าสุดเนี่ยแย่เลยเกิดจากจิตของเราปล่อยออกมากเกินไปแต่วันไหนเราพิจารณามากวันนั้นเจริญมากไม่ทรงมีแต่ความเจริญไม่สุดมีแต่ความก้าวไปวันนั้นดี ฉะนั้นเท่ากับว่าเราเห็นประเมินว่าการทํางานหรือการทําความเพียรของเราประเมินผลออกมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นี่ฝ่ายเสื่อมนี่ฝ่ายเจริญนะก็รักษาฝ่ายเจริญไว้ฝ่ายเสื่อมก็อย่าให้มากเกินไปก็จะเป็นฝ่ายที่ทําให้เราเนี่ยทําให้วันคืนผ่านไปนั้นเจริญต่อมาเนี่ยความเห็นของเราก็จะมากขึ้น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  กินเนื้อที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยนึกถึงหัวเท้าหายนึกถึงเท้าหัวหายนึกถึงกลางตัวหัวเท้าแล้วหายตอนนี้ไปเริ่มไม่หายแล้วเริ่มจะไม่หายต่อไปนานเข้านานเข้าเห็นทั้งล่างเห็นทั้งล่างเลยพร้อมกันหมดเลยแต่พร้อมกันขนาดนั้นรู้สึกมันเบามันบางมาก มันเบลอน่ะนะมันไม่ชัดน่ะแต่เมื่อเราขยายภาพเราเนี่ยถึงหัวถึงเท้าพร้อมกันเนี่ยภาพเราเลอะเลือนหลางเหลือเกินแต่ขนาดเราย่อเฉพาะส่วนเนี่ยสมมติว่าเราย่อจิตเฉพาะจุดเนี่ยรู้สึกเราชัดขึ้นแต่เมื่อเราขยายทั้งล่างกับเบลอเนี่ยแสดงว่าใจของเราก็ยังไม่พอหมายถึงว่า ต่อมาเนี่ยเราก็พยายามพิจารณาเรื่อยบางครั้งทั้งล่างบ้างทั้งบางครั้งก็บางจุดบ้างบางครั้งก็ทั้งล่างบ้างบางครั้งก็บางจุดบ้างก็แล้วแต่พยายามเจริญหวังว่าความชัดนั้นจะมากขึ้นก็พอแล้วต่อมาเนี่ยความชัดนั้นจากเลือนลางเนี่ยเหมือนทั้งล่างเนี่ยเลือนลางเนี่ยเราก็พยายามให้ชัดขึ้นมาเรื่อยๆๆ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 ๆ
ความชัดตรงนี้เนี่ยถ้าเราชัดมากเท่าไหร่จิตที่เล่ร่อนอยู่ก็น้อยลงเท่านั้นจิตที่อยู่ข้างนอกก็น้อยลงเท่านั้นชัดมากเท่าไหร่เราก็เกาะร่างเราได้เท่าไหร่ความรั่วไหลของจิตก็น้อยลงเท่านั้นน้อยลงเท่านั้น ในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะชัดหมดเลยหัวเท้าเนี่ยความชัดของเราเนี่ยพร้อมกันหมดเลย
แล้วความชัดหรือความเห็นพร้อมกันของเรานะต่อเนื่องด้วยทีแรกเนี่ยมันเห็นชัดบ้างเดี๋ยวหลุดบ้างแล้วชัดบ้างแล้วหลุดบ้างความเห็นของเรานี่คอยจะหลุดและการหลุดของเราเนี่ยน้อยลง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 จนในที่สุดจนสุดท้ายเนี่ยไม่หลุดเราคำนวณที่ไม่หลุดนะเห็นขนาดไหนก็ช่างเถอะ ชัดขนาดไหนหรือไม่ชัดขนาดไหนก็ช่างเถอะคำว่าหลุดอยู่อีกไก่คำว่าหลุดอยู่เนี่ยยังไม่พอหรอกอีกไก่ในที่สุดแล้วเราความเห็นของเราแก่กล้าความเพียรของเรามีต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องความเห็นของเรามากมากความหลุดของเราก็น้อยลง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 น้อยจนท้ายเนี่ยปิดเลยไม่หลุด ไม่หลุดแล้วก็พยายามทําให้หลุดนะให้แก่อีกหน่อยหนึ่งจนมั่นใจว่าการหลุดของเหล่านี้ไม่มีแล้วคนนั้นก็คือพระโสดาบันนั่นเองไม่ใช่หลุดพ้นนะคือจิตหลุดก็คือจิตรั่วนะเอาพูดง่ายๆคือจิตรั่วจิตหลุดออกจากตัวไปคิดคนอื่นนั่นอันนั้นเขาเรียกว่าจิตหลุดจิตรั่วปิดลงเลย อันนี้พิจารณาอสุภะอย่างเดียวนะทำให้คนนั้นน่ะจิตไม่รั่วแล้ววันหนึ่งตลอด24ชั่วโมงไม่รั่วหลับก็นิ่งตื่นก็นิ่งอยู่ในนิ่งหมดเลยนิ่งสงบมากความสงบอันนั้นเนี่ยทำให้จิตเราเนี่ยไม่อยู่ข้างนอกเลยตลอดเวลาวันๆหนึ่งมีแต่ภาพเราครองหัวใจเรา ไม่มีภาพคนอื่นเข้ามาซึ่งไม่มีภาพคนอื่นนี้ทำให้กามเราไม่มีเลยคำว่าคนอื่นก็คือว่าคนอื่นของผู้หญิงก็คือผู้ชายคนอื่นของผู้ชายก็คือผู้หญิงก็คือเพศตรงข้ามไม่มีในใจเราเราลองคิดดูที่คนที่ไม่นึกถึงเพศตรงข้ามเนี่ยไม่มีภาพเพศตรงข้ามอยู่ในใจกามราคะจะเกิดไหม ไม่เกิดเลยแต่เมื่อว่ากามพูดถึงว่ากามราคะใหม่นะกามราคะใหม่เนี่ยไม่เกิดเพราะว่าไม่มีภาพสังเกตว่ากามราคะใหม่จะเกิดเพราะภาพใหม่ทุกครั้งเลยที่มาแต่ว่ากามใหม่ไม่เกิดจริงเพราะไม่มีภาพทำให้เกิดไม่ได้แต่กามเก่าเนี่ยยังมีอยู่ แต่น้อยมากฉะนั้นพระโสดาบันจึงมีว่ากามใหม่ไม่มีเลยแต่กามเก่ายังติดอยู่ในจิตมีอยู่แต่ไม่มากน้อยเดียวไม่มากไม่มากพอที่จะปะทุให้จิตเนี่ยหลุดออกไปข้างนอกแสดงว่ากำลังของกามที่มีอยู่ในใจนั้น ผลักดันจิตนั้นออกไปข้างนอกไม่พอไม่แรงพอทำให้จิตไม่หลุดที่จะมาเคยเปรียบเทียบว่าเหมือนเราต้มน้ำบนเตาเอาหม้อแล้วใส่น้ำแล้วก็ต้มแล้วก็ฝาปิดไว้คนธรรมดาเนี่ยเหมือนก็ไฟเนี่ยลนก้นหม้อน้ำข้างไหนก็เดือดพานเมื่อน้ำเดือดก็ปะทุก็ดันฝาฝานั้นก็เพยเพยเพยอยู่ อันนั้นคือปุถุชนนะมีไฟถึงมีความร้อนมีความร้อนทำให้น้ำเดือดพล่านน้ำได้เดือดพล่านจึงดันฝาปะทุเพราะมันเป็นเหตุปัจจัยกันเป็นเหตุและเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันจึงเกิดการทำให้ฝานี้ถูกดันเพยเบแต่ทีนี้เมื่อบุคคลนั้นยกหม้อนี้ออกจากเตา ตั้งไว้ข้างนอกเตาแล้วไฟก็ไม่หล่นก้นน้ำที่เดือดพ่านก็สงบลงฝาที่ปิดไปก็ไม่เพยเบถึงแม้ว่าน้ำนั้นร้อนอยู่ก็จริงร้อนแต่ไม่มีแรงพอที่จะทันฝานี้ให้เพยเบเพราะอะไรเพราะไฟไม่ได้หล่นก้น ถึงร้อนอยู่แต่ฝาก็ปิดสนิทดีไม่มีแรงปะทุไม่มีแรงพอที่จะทำให้ฝานั้น
พะเยอออกมาความร้อนอันนั้นเนี่ยมีอยู่นั้นคือกิเลสพระโสดาบันทำให้ไม่มีแรงพอที่จะเปิดฝานออกแล้วความร้อนอันนี้จะไม่มีคำว่าขาขึ้นเมื่อความร้อนมีแล้วจะร้อนขึ้นไปอีกเนี่ยมีไม่ได้แน่เพราะขาดไฟ ไฟที่หล่นก้นหม้อนั้นขาดไปแล้วไม่สามารถจะเป็นเหตุปัจจัยให้น้ำเนี่ยร้อนเพิ่มได้เลยมีแต่ว่าน้ำจะลดลงข่ายเดียวฉะนั้นบุคคลที่มีแต่ลดลงข่ายเดียวนั้นเป็นผู้ไม่ตกต่ำนั่นเองเท่ากับว่าจิตพระโสดาบันเนี่ยเมื่อบรรลุตรงนี้เห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาจึงละสักกายทิฏฐิได้ทำให้จิตไม่รั่วการที่บุคคลที่จิตไม่รั่วไม่ไหลไม่หลุดไปนั้น มีขึ้นเมื่อใดบุคคลเหล่านี้ไม่สามารถที่จะตกต่ำได้เลยไม่สามารถที่จะกลับมาร้อนอีกได้เลยกลับจะไม่มีกามอีกได้เลยมีแต่ว่ากามนั้นจะหมดไปเรื่อยๆนั่นเองขาขึ้นไม่มีมีแต่ขาลงเหมือนน้ำนะขาร้อนขึ้นมาเนี่ยไม่มีมีแต่ขาเย็นลงไปเท่านั้นเองชั้นใดก็เหมือนกันฉะนั้นพระโสดาบันจึงว่าเป็นผู้ไม่ตกต่ำมีแต่พูดจะ นิพพานเท่านั้นเองจะไม่กลับมาสู่การมีกิเลสได้อีกเลยเพราะอะไรเพราะจิตของท่านไม่รั่วไม่ไหลไม่หลุดไปข้างนอกมั่นคงมากแต่ใช่ว่ามั่นคงแล้วเนี่ยจะจบกิจยังเพราะจิตไม่รั่วก็จริงไม่ไหลก็จริงแต่ความร้อนในจิตนั้นมีอยู่ก็คือการดิ้นของจิต ที่ยังดิ้นอยู่ข้างในแต่ความดิ้นนั้นไม่ใหญ่พอไม่แรงพอไม่สามารถจะปะทุออกมาทั้งนอกเพียงแต่น้ำเคลื่อนอยู่ในขวดแต่ไม่ออกจากขวดนั่นเองนั่นแหละคือกิเลสพระโสดาบันฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยท่านก็รู้อยู่แน่ว่าจิตของท่านไม่หลุดไปแล้วความตกต่ำไม่มีแล้วการเป็นสมาธิของท่านมีทั้งวันแต่ถึงยังไงท่านก็เห็นกิเลสของท่านอยู่ น้อยๆซ่อนอยู่ในนั้นอยู่มีอยู่ก็คือความดิ้นของจิตมีอยู่นั่นคือกิเลสของตัวท่านเองที่มีฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยพระโสดาบันจึงคิดว่าเราได้บรรลุธรรมถึงระดับนี้แล้วเนี่ยยังมีกิจที่จะพิจารณาต่อไปยังไม่จบในการพิจารณาการนี้อีก จึงพิจารณาต่อไปอีกไม่น่าเชื่อนะคนที่จิตไม่รั่วนี้ยังมีกิเลสอีกนะถ้าจิตรั่วด้วยมีกิเลสด้วยนี่ถือว่าอย่างหยาบเลยนะอย่างหนักเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าคือมันค่อยๆแก่กล้านะค่อยๆแก่กล้าทำให้เราได้เห็นได้รู้ได้เห็นว่า พิจารณาอสุภะนี่มันดีจังกามมดลดลดลงไปลดลงไปยังบรรลุถึงโน่นเลยพระโสดาบันยังไม่พอนะจะต้องไปถึงพระอนาคามีเพราะพระอนาคามีตั้งกามไว้เป็นเป้าหมายอยู่แล้วในการที่จะทำลายกามด้วยอสุภะเมื่อเราพิจารณาตัวมากขึ้นมากขึ้นไปถึงพระโสดาบันจิตเราไม่หลุดไม่รั่วไม่หล่น ทำไมตมาวัดตรงนี้ว่าเป็นพระโสดาบันไม่ใช่ว่าตมาวัดเองตมากำหนดเองกนาพูดเองไม่ใช่เพราะในตำราพูดไว้ว่าธรรมชาติของพระโสดาบันหนึ่งไม่ตกต่ำก็คือไม่รั่วไปการรั่วไปถือว่าตกต่ำอยู่เหมือนน้ำที่ขวดน้ำในขวดในรั่วอยู่ น้ำก็ย่อมพ่องในขวดแน่แสดงว่าน้ำขวดที่ตกต่ำสองการที่ไม่รั่วนั่นหมายถึงว่าความบริบูรณ์ของการเห็นนั้นเสมอต้นเสมอปลายความบริบูรณ์ในการเห็นเสมอต้นเสมอปลายก็คือเห็นตัวเรานั้นทำให้เราเห็นธรรมของพุทธเจ้า แล้วเข้าใจดีว่า
พุทธเจ้าทำอย่างนี้มาก่อนเราไม่สงสัยในการกระทำของเราว่าเป็นเช่นเดียวกับการที่พุทธเจ้าทำเดินทางเส้นนี้มาก่อนไม่สงสัยแสดงว่าการเดินทางของเราเป็นทางเส้นเดียวกับพุทธเจ้าที่เคยเดินมาแล้วในการก่อนไม่สงสัยในพระพุทธ แล้วไม่สงสัยในพระธรรมของท่านว่าทำแล้วจะให้ผลเราในวันนี้ว่าเป็นธรรมที่ปรากฏได้จริงสัมผัสได้ไม่สงสัยในพระธรรมของท่านว่าอริยสัจทั้งสี่ว่าทำให้เหล่านี้ดับทุกข์ได้ถึงขนาดนี้สามไม่สงสัยในพระสงฆ์สาวกของท่าน พระสงฆ์สาวกเหล่านั้นท่านทำมาทำความเพียรมาแล้วเนี่ยท่านทำอย่างนี้แหละพิจารณาอสุภะนี่แหละกายคตาสตินี่แหละกรรมฐานห้าพระเจ้าให้วันบวชนี่แหละถึงได้มาเป็นเช่นนี้แล้วพระสงฆ์อริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายนั้นท่าน นำคำสอนของท่านมาสอนมาสั่งเราไม่สงสัยในคำสอนของท่านเลยว่าท่านคงจะปฏิบัติมาก่อนเราแล้วก็ปฏิบัติอย่างเรานี่แหละเราปฏิบัติได้อย่างนี้ท่านก็คงจะปฏิบัติทางเส้นนี้มาก่อนเป็นแน่แท้เราไม่สงสัยในตัวของพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เขาเรียกว่าไม่สงสัยเขาเรียกว่ามั่นคงในพระรัตนตรัยจิตที่มันมั่นน่ะแต่เมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้นะเมื่อก่อนนะขณะใดจิตเราอยู่ตัวเรานะขณะนั้นเรามั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะแต่ขณะใดจิตเราหลุดตัวเอาแล้วไม่มั่นแล้วมันไม่มาตรฐานไงเอาเป็นว่าอยู่ตัวเมื่อไหร่ก็มั่นแต่หลุดตัวเมื่อไหร่ก็คงเคร่ง ความสั่นคลอนมีแน่สั่นคลอนในพระพุทธสั่นคลอนในพระธรรมสั่นคลอนในพระสงฆ์จิตเราก็ตกต่ำแสดงว่าจิตเราอยู่ข้างนอกตกต่ำทุกทีไม่มั่นคงทุกทีโครงเพลงทุกทีแต่จิตเราอยู่ข้างในมั่นคงทีนี้มันไม่มาตรฐานไงเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวไปเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวไปเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวไปเดี๋ยวมั่นคงเดี๋ยวไม่มั่นคงเดี๋ยวมั่นคง ก็เป็นอย่างนั้นมาก่อนมานานแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วก็แก่ตัวมาแก่ตัวต่อตอนสุดท้ายเนี่ยการที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะจิตเรารั่วอยู่เราก็รู้ว่ารั่วนะแต่เราก็รู้ว่าถ้าไม่วันหนึ่งต้องไม่รั่วแต่วันนั้นก็ยังไม่ถึงแต่วันหนึ่งมาถึงมันตรงนี้แล้วเนี่ยเรารู้เลยว่าโอ้ไม่รั่วนี่มั่นคงจริงๆ เมื่อไม่รั่วไม่ไหลจิตเราก็มาตรฐานเดียวแต่จิตเรารั่วไหลอยู่จิตเราก็สองมาตรฐานนั่นเองเข้าใจไหมจิตเราก็ยังไร้มาตรฐานอยู่ยังเป็นมาตรฐานอื่นอยู่ ไม่เป็นมาตรฐานเดียวเมื่ออย่างนี้เราก็ประเมินได้ว่าทางเช่นเหล่านี่แหละจะไปสู่พระโสดาบันได้ ก็คือมั่นคงในพระรัตนตรัยนะแล้วไม่ตกต่ำก็คือจิตเราเนี่ยรั่วที่ไรเนี่ยกามก็แทรกอกุศลก็แทรกทันทีสังเกตไหมว่าจิตเรารั่วที่ใดคิดไม่ดีทุกทีเลยทั้งที่ตอนที่ไม่รั่วก็คิดดีอยู่นะตอนที่เราไม่รั่วรู้สึกจิตเราเป็นกุศลอยู่ การรั่วแต่ละครั้งก็คือการหลุดจากตัวนั่นเองการไม่รั่วแต่ละครั้งก็คือการไม่หลุดจากอะไรไม่หลุดจากความเห็นที่เราเห็นตัวไว้นั่นแหละขณะที่เราเห็นตัวเองเราเกาะอยู่วันขนาดนั้นก็ไม่หลุดและขณะที่ไม่หลุดนั้นกุศลอย่างเดียวจิตเราไม่มีอกุศลไม่มีกามไม่มีกุศลแต่ขณะหลุดเมื่อใดเอาละกามก็มาแล้วแล้วก็อกุศลก็มาแล้ว ซึ่งกามและอกุศลเหล่านี้เองเป็นตัวนรกนั่นเอง
แสดงว่าเราหลุดอยู่ก็ลงนรกอยู่เราไม่หลุดขณะใดเราก็ไม่ลงนรกเดี๋ยวลงบ้างเดี๋ยวไม่ลงบ้างลงบ้างไม่ลงบ้างอันนั้นมาตลอดอันนั้นก็คือยังไม่ถึงโสดาบันแต่เมื่อถึงพระโสดาบันแล้วเนี่ยไม่หลุดก็เลยไม่ลงเมื่อไม่หลุดก็เลยไม่ลงเมื่อไม่ลงก็ปิดนรกสิ อันนี้คือเราประเมินตามเหตุผลฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการที่วิเคราะห์ไปตามผู้เจ้ากล่าวว่าขนาดไหนน้อจิตที่จะไม่ตกต่ำที่ปิดนรกได้ขนาดไหนน้อจิตที่ไม่มั่นคงในพระรัตนตรัยขนาดไหนน้อที่จิตที่มั่นคงในศีลเราสังเกตไหมว่าเวลาจิตเรามั่นอยู่ในตัวเราเกาะตัวเราเห็นตัวเองอยู่เนี่ยศีลของเราดีมากเลยตายเป็นตายทำความชั่วไม่ได้แต่ขณะจิตเราหลุดตัวเนี่ยเอาละศีลเราแปรปรวนหมดละคุมตัวเองไม่อยู่คุมจิตไม่อยู่ก็คุมศีลไม่อยู่คุมกายวาจาไม่อยู่อันเดียวกันเวลาเราจะไปพูดไปคุยกับใครเนี่ยเราตั้งใจว่าวันนี้จะพูดดีๆหน่อยนะ เวลาไปถึงจริงๆเอาจิตเราหลุดหมดเลยคุมไม่อยู่พลาดหมดเลยปากก็พลาดกายก็พลาดวาจาก็พลาดแล้วก็มาสำรวจตัวเองทีหลังโอ้เสียใจเราพลาดไปแล้วทำไมจิตมันหลุดซึ่งจิตหลุดเนี่ยศีลวิบัติหมดเลยแต่ขณะใดจิตเราไม่หลุดนะศีลเราดีมากเลยนะเราไม่หลุด แล้วก็การพูดการจาของเราสมบูรณ์หมดเลยแล้วเมื่อเราเห็นอย่างนี้ว่าโอ้หลุดศีลเราก็สั่นคลอนถ้าจิตเราไม่หลุดศีลเราก็มั่นคงฉะนั้นพระโสดาบันจิตไม่หลุดศีลของท่านมั่นคงมากท่านจึงเรียกว่าศีลที่พระโสดาบันเนี่ยเป็นบุญเป็นผู้บริบูรณ์มากท่านถึงบอกว่า บรรดาศีลทั้งหมดเนี่ยเราจะดูที่ไหนดูที่โสดาปัตติยังคะคือบุคคลที่ลุบรรลุโสดาซึ่งบุคคลนี้บริบูรณ์ด้วยศีลเต็มร้อยสามารถจะเอาชีวิตเข้าแลกได้เลยสำหรับตัวเองที่จะผิดศีลไม่ใช่ธรรมดานะเราเห็นมูลเหตุว่าหลุดศีลเราก็หลุดเลยมันคุมตัวเองไม่อยู่ ถ้าไม่หลุดก็คุมตัวเองอยู่ก็ศีลเราก็บริบูรณ์ไม่ใช่ว่าคนนั้นไม่อยากถือศีลนะเขาอยากจะถืออยู่แต่เขาหลุดน่ะเขาก็คว้าไม่ได้คว้าจิตไม่อยู่ก็เลยพลาดฉะนั้นบุคคลที่มั่นคงในศีลมากเนี่ยก็คือพระโสดาบันซึ่งท่านกล่าวว่าเป็นศีลที่พระยาเจ้าทั้งหลายใคร่แล้ว ก็คือพอใจแล้วคือบรรดาพระยาเจ้ากลุ่มพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยเห็นศีลของพระโสดาบันถ้าบุคคลใดบรรลุแล้วท่านพอใจในศีลคนนั้นแล้วแต่ศีลนอกนั้นยังไม่พอใจท่านบอกว่าศีลที่พระเจ้าทั้งหลายใคร่แล้วคือพอใจแล้วนั่นเองเรียกอยู่ได้ว่าเป็นกลุ่มพระยาเจ้าได้ถ้าไม่ได้อย่างนั้นยังไม่เรียกเข้ากลุ่มพระยาเจ้ายังไม่ต้อนรับว่างั้นเถอะ ยังรับเข้าหมู่ไม่ได้แต่เอาละไม่เป็นไรวันนี้เราทำไปไม่ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเรากำลังไต่เต้าอยู่นะวันหนึ่งต้องเป็นวันนั้นต้องเป็นของเราให้ได้เวลาคนที่พิจารณาสุภาษิตเนี่ยมีความมั่นใจนะมั่นใจในความที่เราจะต้องบรรลุธรรมบางครั้งพูดเลยว่าถ้าชาตินี้ไม่อายุเราไม่เร็วเกินไปนักเนี่ยเราคิดว่าจบแน่ ถ้าชีวิตเราตายก่อนก็คงจะเป็นชาติต่อไปก็คงจะชาติใดชาติหนึ่งคือความหวังนี้อุ่นใจแล้วเราทำตั้งแต่แรกเราเริ่มอุ่นใจว่านิพพานคือนิพพานเห็นหมดแล้วอ่ะแต่ยังไปไม่ถึงเท่านั้นเองเหมือนเราลอยอยู่ในมหาสมุทรเราเห็นฝั่งแล้วแต่ไปไม่ถึงระหว่างนั้นก็ยังอยู่ในทะเลอยู่แต่ก็เห็นฝั่งลิบๆอยู่ไม่ใช่ไม่เห็นฝั่ง
ความหวังก็อยู่โน้นฝั่งลำไหลลำไหลลำลิบลิบอยู่อย่างนั้นแหละฉะนั้นพระคนที่อบรมมาอย่างนี้เห็นเลยว่านิพพานไปยังไงแต่มันลิบลิบเนี่ยมันไกลอยู่ก็ตามแต่วันหนึ่งต้องไปถึงวันนั้นฉะนั้นเราเนี่ยต้องทำตรงนี้นะนี่ขนาดไม่ได้ทำสมาธิเลยนะพิจารณาอสุภะอย่างเดียวจะเข้าไปสู่โสดาบันแล้วก็ปิดจิตได้ เมื่อก่อนนั้นเราทำสมาธิแทบตายออกสมาธิมารั่วหมดเลยไหลหมดเลยตอนนี้เรายังไม่ได้ทำสมาธิเพียงแต่พิจารณาอสุภะอย่างเดียวจิตเราปิดการรั่วได้อะเป็นนั้นว่าเราทำสมาธิแทบตายรอยรั่วปิดไม่อยู่เลยอยู่ตอนที่เข้าเท่านั้นเองแต่ออกมาเอาไม่อยู่แต่ตอนนี้เนี่ยเราพิจารณาอสุภะมาตลอด สมาธิเราไม่ได้ทำเราเอาจิตอยู่ได้นะด้วยอสุภะนี่เองทำให้จิตเราไม่รั่วเมื่อก่อนทำสมาธิมารั่วทั้งวันตอนที่ไม่รั่วก็ตอนเข้าเท่านั้นเนี่ยออกมารั่วอยู่ดีแต่ตอนนี้เนี่ยพิจารณาสุภะการรั่วจบเลยนี่คือมาตรฐานหลายคนบอกว่า ตมาพูดพระโสดาบันเนี่ยบอกว่าสูงเหลือเกินไม่ใช่มั้งคือตมาไม่ได้พูดเองมั่นคงเนี่ยจะขนาดไหนเนาะเรามาดูโอ้มั่นคงที่คือไม่รั่วเข้าถึงพระรัตนตรัยไม่หวั่นไหวเนี่ยขนาดไหนเนาะอ๋อถ้ารั่วก็หวั่นไหวอยู่ถ้าไม่รั่วก็ไม่หวั่นไหวอ้อรั่วไม่ได้เราต้องวิเคราะห์นะ วิเคราะห์ตามนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมาชี้เขตมาตรฐานด้วยตัวเองที่ตั้งไว้คือพุทธเจ้าเนี่ยท่านบัญญัติไว้เนี่ยเราจะวิเคราะห์ว่าขนาดไหนเราเอาตามท่านไม่ใช่ตามเราฉะนั้นขอบเขตเราได้ข้อสรุปได้ตรงนี้คือไม่รั่วยากมากนะไม่รั่วนี่นะ คือเขาว่าไม่รั่วนี่คือไม่รั่วทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ตลอดชีวิตเลยไม่ใช่วันหนึ่งเวลาเดียวนะไม่ใช่นะบางคนไม่รั่วก็ไม่รั่วตอนเข้าสมาธิไงอ้าวตอนออกอะออกก็รั่วธรรมดาอยู่แล้วไม่ได้อันนี้เขาไม่ได้เข้าเลยนะที่เขาไม่รั่วนี่เขาไม่เข้ามานะขนาดไม่เข้าสมาธินะเขาไม่รั่วแล้วถ้าเข้าล่ะโอ้โหไม่รั่วใหญ่เลย นี่เป็นได้อย่างไรพูดแล้วก็ไม่น่าเชื่อถ้ากดคนที่ไม่ทำนะเป็นไปได้หรือคนไม่เข้าสมาธิจิตไม่รั่วไม่น่าเป็นไปได้คือถ้าเขาไม่ทำนะเขาจะคิดอย่างนั้นแต่ถ้าคนทำทางนี้นะมั่นใจว่าเป็นได้คือทำอสุภะเนี่ยพิจารณาอสุภะมั่นใจว่าเป็นได้จริงๆ ทั้งที่ตัวเองยังเป็นไม่ได้นะยังไม่ถึงนะแต่ตัวเองก็มั่นใจว่ามันต้องเป็นได้อันนี้คือปัญญาเขาล่วงหน้าแล้วคือปัญญาเนี่ยมันจะล่วงหน้าเหมือนสายตาของเราเนี่ยล่วงหน้าไปโน้นเห็นฝั่งอยู่โน้นลิบๆนั้นสายตาเราไปตรงหน้าก่อนนะแต่ตัวน่ะยังอยู่ในกลางมหาสมุทรเลยตัวน่ะยังไม่ถึงแต่ตาน่ะถึงแล้ว ชั้นใดก็เหมือนกันคนที่เจริญมาอย่างนี้เนี่ยปัญญามันถึงโน่นแล้วนิพพานแล้วนะแต่ว่าตัวยังไม่ถึงไหนเลยโสดาบันยังไม่ถึงเลยนะหรือจะถึงหรือไม่ถึงเนี่ยตัวยังอยู่แค่นั้นเลยแต่ปัญญามันมองได้ไกลกว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้นะแล้วปัญญามองก็มองไปการที่ตัวเราไปก็ต้องไปตามนั้นนะไปตามนั้น ต่อมาเนี่ยอย่างเช่นว่าพระโสดาบันเนี่ยศรัทธาไม่หวั่นไหวเข้าถึงพระรัตนตรัยไม่หวั่นไหวเลื่อมใสอะไรอะความไม่ตกต่ำคือไม่ตกนรกเนี่ยก็คือไม่รั่วนี่คือคุณสมบัติของพระโสดาบันคือไม่ตกต่ำไม่ตกไปทางที่ชั่วนั่นเองมีทางที่ตัดสรุปด้านหน้าอย่างเดียว จึงเป็นเกณฑ์ว่าไม่รั่วและการไม่รั่วเนี่ยท่านรู้อริยสัจทั้งสี่ชัดเจนมาก
ว่าทุกทั้งหมดนี่คือความคิดก็คืออารมณ์เหตุของทุกข์ก็คือการยึดมั่นร่างกายนี้ทําให้จิตเราวิ่งออกไปก็เป็นตัณหาการดับทุกข์ก็คือทําให้แจ้งในสัลลิละนี้ร่างกายนี้คือนิโรธข้อปฏิบัติก็คืออบรมอย่างนี้แหละกายคตาสติสติปัฏฐาน4มรรคนี่แหละก็คือพิจารณาตัวอย่างเดียวด้วยอสุภะนี่แหละนี่คือมรรค การเข้าใจอย่างนี้คือว่าเข้าใจในอริยสัจทั้ง4ได้และเมื่อท่านเข้าใจได้เนี่ยท่านทําให้จิตของท่านไม่รั่วได้นี่คือพระยะบุคคลเบื้องต้นฉะนั้นคนที่มาถึงตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าชีวิตเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่ได้ปฏิบัติทํากรรมทําเวรอะไรไปมากจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะลักทรัพย์ผิดขโมยผิดกาเมอะไรก็แล้วแต่มากมาย ยกเว้นอนันตริยกรรมโทษทั้งหมดของบุคคลนี้ที่จะไปตกนรกเนี่ยเป็นอันว่าปิดแล้วเขาไม่ได้ใช้เสวยผลนั้นแล้วฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดกาเมมุสาสุราผิดมาเยอะในที่เมื่อก่อนเขายังไม่ได้ปฏิบัติเขาทำกรรมอะไรไปมากพอสมควร กรรมอันนั้นรอเขาอยู่ที่จะลงนรกบัดนี้ท่านปิดแล้วจิตท่านไม่รั่วคนนี้ไม่มีการเสวยผลกรรมนั้นเลยยกเว้นอนันตริยกรรมถ้าบุคคลใดประพฤติอนันตริยกรรมเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์จะเป็นโสดาบันได้ด้วยอย่าพูดถึงว่าเป็นโสดาบันได้เลยไม่ได้ก็ตกไปเลยว่าการที่จะมาเป็นโสดาบันก็ไม่เกิด เมื่อเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยอนันตริยกรรมเนี่ยที่ทำไว้ก็จะไม่มีวันนี้เลยจะไม่ถึงโสดาบันได้ฉะนั้นอนันตริยกรรมเนี่ยเป็นตัวทำให้คนนี้ต้องเว้นมากๆเลยอนันตะเนี่ยแปลว่ายิ่งใหญ่ตริยกรรมเนี่ยกรรมอันยิ่งใหญ่1โลหิตุปาทคือทำลายพุทธเจ้าให้พุทธเจ้าได้รับ การกระทำของเราแค่ห่อเลือดนะไม่ต้องถึงชีวิตนะแค่ห่อพระโลหิตนะการประทุษร้ายพุทธเจ้าทั้งหลายแค่กระทบกระทั่งท่านนะทำให้เป็นเหตุของพระโลหิตห่อนะแค่นั้นเองคืออนันตริยกรรมแล้วไม่มีใครในโลกที่จะทำร้ายชีวิตของท่านได้ ตัดไปเลยว่าปัญหาเรื่องว่าพระเจ้าถูกทำร้ายเนี่ยทำลายชีวิตทำลายชีวิตได้เนี่ยไม่มีเพราะความเป็นพระเจ้าเนี่ยจะไม่มีใครปรองชีวิตได้เลยไม่ว่าคนหรืออะไรก็แล้วแต่มนุษย์หรืออมนุษย์จะไม่มีสิทธิ์เพราะความเป็นพระเจ้านั้นเป็นมาตรฐานที่ค้ำประกันไว้ได้เลยว่าไม่มีใครทำร้ายชีวิต แต่เป็นไปได้ว่าทำร้ายท่านแล้วก็ท่านได้ผลการกระทบทำร้ายนั้นแค่พระโลหิตห่อเท่านั้นเองได้มากแค่นั้นเองจะไม่เกินกว่านั้นแต่ปิดมรรคผลนิพพานแน่นอนไม่สามารถจะเป็นพระโสดาบันได้เลยการจะเข้าใจในความเป็นพระโสดาบันไม่มี นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อนันตริยกรรมก็คือ1โลหิตุปาทก็คือทำลายพุทธเจ้าให้พระโลหิตห่อ2อรหันตคาตฆ่าพระอรหันต์ก็คือไม่ใช่พุทธเจ้าแต่เป็นสงสาวกที่เป็นพระอรหันต์ซึ่งพระอรหันต์เนี่ยไม่มีบุญมากพอที่จะ ทำให้คนอื่นไม่สามารถจะปลงชีวิตท่านได้ขนาดพระเจ้าแต่ทำให้สามารถจะให้คนอื่นฆ่าท่านได้อะท่านสามารถจะเขาเรียกว่าปลงชีวิตได้พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยถูกปลงชีวิตได้ไหมได้ถูกคนอื่นฆ่าได้
ถ้าเราไม่ทำร้ายเนี่ยเราจะทำร้ายได้เพราะท่านไม่ใช่พุทธเจ้าแต่คนที่ทำร้ายนั่นน่ะเป็นอนันตริยกรรมแสดงว่าพระอรหันต์เนี่ยถูกฆ่าตายได้และคนที่ฆ่านั้นคืออนันตริยกรรมไม่มีสิทธิ์ตกนรกอย่างเดียว 3ก็คือมาตุฆาต 4ก็คือปิตุฆาต ฆ่าบิดามารดานะ3ฆ่าบิดา4ฆ่าบรรดา5ทำลายสงฆ์ให้แตกกันสังฆเภทอันนี้หมดสิทธิ์นะแสดงว่าวันนี้เรามาถึงตรงนี้ส่วนนอกนั้นนอกจากเหนือจะ5อย่างแล้วเนี่ยเราทำกรรมมาขนาดไหน ถึงแม้เราจะฆ่าคนอื่นตายมาก่อนอย่างพระองค์กุลิมานก็ยังไปได้อยู่นะยกเว้น5อย่างในเท่านั้นนะเขาเรียกว่าอนันตะใหญ่แต่นอกนั้นเนี่ยลองได้หมดคนจะฆ่าคนมาขนาดไหนก็ช่างเถอะแต่ไม่ใช่บิดามารดาของเราไม่ใช่พระอรหันต์ไม่ทำร้ายผู้เจ้ายังมีมรรคผลนิพพานเป็นโสดาบันได้เราก็คงไม่ขนาดนั้นหรอกเนาะ กบเขียดบ้างอะไรก็มีบ้างมดแมงแมลงต่างก็คงจะได้อยู่มั้งนะคงจะได้อยู่แต่เมื่อตรงนี้แล้วก็อุ่นใจแล้วนะว่าเราไม่ตกต่ำจิตเราไม่รั่วเลยเขาว่าไม่รั่วจะมาตรฐานเดียวนะไม่รั่วยันตายเลยนะแต่แน่นอนว่าท่านไม่อยู่แค่นั้นแน่ท่านต้องปฏิบัติต่อไปอีกไม่รั่วก็ยิ่งไม่รั่วไม่รั่วก็ยิ่งไม่รั่วเข้าไปอีกมั่นคงกว่านั้นเข้าไปอีกเหมือนกับบุคคลที่ว่า บุคคลที่ข้ามฝั่งเนี่ยสมมติว่าเราข้ามฝั่งเนี่ยที่จะมาเคยพูดว่าเหมือนกับว่าทุกวันนี้เนี่ยเราเหมือนจะพายเรือลำหนึ่งแต่เรือตรงนี้รั่วอยู่6 รูมีรูรั่วอยู่6 รูแล้วก็ให้เราเนี่ยพายเรือลำนี้ข้ามไปฝั่งโน้นและน้ำนั้นก็ลึกมาก และลึกไม่พอเชี่ยวยังไม่พอใต้น้ำนั้นมีจระเข้มีสัตว์ร้ายเราจะพายเรือไปฝั่งโน้นได้ทุลักทุเลมากถ้าเขาพายไปเนี่ยพายไปได้สักหน่อยเนี่ยถ้าเขาไม่วิดน้ำในเรือนั้นเพราะลอยรั่วในเรือน6 รูเนี่ยเรือจมแน่ เมื่อจมสัตว์ร้ายอยู่ใต้น้ำฆ่าแน่ฉะนั้นคนที่พายเรือเนี่ยมือหนึ่งก็พายมือหนึ่งก็ต้องวิดน้ำไปขณะวิดนั้นก็เพื่อจะให้เรือเนี่ยไม่จมถ้าเขาวิดอย่างเดียวเรือก็ไม่ไปข้างหน้าเขาก็จะไหลล่องต่อถ้าเขาพายอย่างเดียวเรือไปจริง แต่มันรั่วน้ํารั่วเข้ามากมันก็จะจมในระหว่างกลายเป็นว่าขณะหนึ่งก็ต้องพายขณะหนึ่งก็ต้องวิดน้ําถ้าวิดอย่างเดียวเนี่ยถ้าไม่อุดลอยรั่วนั้นให้ลงเล็กลงเนี่ยน้ําก็รั่วเร็วเกินไปเขาก็พยายามที่จะอุดลอยรั่วนั้นให้เล็กลงให้ได้ลีลงลีลงลีลงเพราะเพื่อจะวิดน้ําให้น้อยลงแล้วก็การจมของเรือก็จะช้าลง เขาจะทำขณะเดียวกันเนี่ยไปขณะพร้อมๆกันเนี่ยโยมว่าวุ่นวายขนาดไหนไหนจะพายเรือไหนจะวิดน้ำไหนจะอุดรูไหนก็จะจระเข้ไหนน้ำก็เชี่ยวน้ำก็ลึกมันเป็นภารกิจที่ยุ่งเหยิงเหลือเกินขณะเดียวกันแล้วจะไปสู่ฝั่งมันยากฉันใดก็เหมือนกันเราอบรมไปเนี่ย ไหนจิตเราจะรั่วไหลเดี๋ยวจะนิวรณ์มาเดี๋ยวเราจะพิจารณากายเดี๋ยวมันจะไปทางโน้นเดี๋ยวจะดึงมาทางนี้มัน มันยุ่งเหยิงมากมันเหนื่อยหนักมากไหนเราจะมาพิจารณากายแวบเดี๋ยวไปทางโน้นอีกแล้วไปทางนั้นดึงมามันก็จะกลับกลับมาก็ไม่จะอยู่อยู่แล้วพิจารณาอุบายก็ไม่ค่อยจะมีอุบายอะไรให้เขาอุบายแล้วก็งัดแล้วงัดอีกอุบายไหนก็มา
สารพัดที่เราจะมากล่อมจิตนั้นให้อยู่เหนื่อยมากวันวันหนึ่งแทบไม่ได้หลับได้นอนแต่อยู่ๆเนี่ยเราทำอย่างนั้นมานานปีนานเหลือเกินเหนื่อยกับการทำอย่างนี้มันมากเหลือเกินจนในที่สุดถึงฝั่งได้มันเป็นความดีใจเหลือเกินว่าเราทุลักทุเลมาถึงฝั่งได้เนี่ย แล้วขณะถึงฝั่งปุ๊บเนี่ยเขาก็ก้าวออกจากเรือขึ้นฝั่งเขาทิ้งเรือไว้ขณะนั้นเขายืนอยู่บนฝั่งใกล้แม่น้ำนั่นแหละคนนั้นก็คือพระโสดาบันนั่นเองอำลาเรือแต่ยืนบนฝั่งไม่กลับมาฝั่งนี้แล้วพ้นไอ้เข้ไอ้หลามพ้นความเชี่ยวของน้ำพ้นสารพัดพ้นจากนิวรณ์ทั้งห้า มายืนอยู่บนฝั่งฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยเป็นผู้หลุดอยู่ฝั่งโน้นไม่กลับมาก็คือไม่ล่วงแล้วจิตเนี่ยแต่ทีนี้ว่ายืนถึงแม้จะยืนบนฝั่งแต่ก็ยังริมน้ำอยู่เข้าใจไหมถ้าอย่างนั้นโสดาบันก็บอกว่าถึงแม้เราจะข้ามฝั่งมาแล้วเนี่ยเราไม่ล่วงแล้วแต่ภารกิจของเราเนี่ยจะต้องเดินห่างออกจากฝั่งให้มากจะไปจะใกล้มันเดียวฝั่งเนี่ย ก็ลึกเข้าไปในแผ่นดินนั้นฝั่งโน้นเพื่อจะห่างไกลแม่น้ำนี้เข้าไปอีกถึงแม้ว่าจิตของท่านจะไม่รั่วท่านก็ต้องพิจารณากายให้มากกว่านั้นอีกให้มันห่างไกลฝั่งซะถึงจะพ้นฝั่งพ้นแม่น้ำก็ยังอยู่ริมอยู่เนี่ยไม่ปลอดภัยยังไงก็ยังหมิ่นเมน้ำอยู่เผลอจะพัดจะภาคจะหล่นไปในน้ำอีกจะแย่เดินออกไปห่างๆซะ ท่านก็จะพิจารณาตัวให้ลึกเข้าไปอีกขณะที่จิตไม่ออกท่านก็ยังทำงานของท่านต่อไปอีกเพื่อจะให้ห่างฝั่งออกไปทำไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนไปถึงพระสกิทาคามีจนถึงพระอนาคาเลยถือว่าพระอนาคาไกลมากไกลจากฝั่งแล้วปลอดภัยไร้กังวลไม่มีการลื่นถลายเป็นสู่น้ำอีกแล้ว เพราะมันไม่อยู่ริมตะลิงเมื่อบุคคลนั้นถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยกามราคะที่มีอยู่ในอเนกชาติในอดีตชาติในอเนกอนันต์ที่เรามีอยู่ในใจของเรามากมายนั้นหมดสิ้นเลยเพราะการเห็นตัวเองแจ้งมากสว่างไปหมดตัวเราในสว่างชัดมากหัวถึงเท้าเนี่ยชัดยิ่งกว่าตาเนื้อเราอีก เมื่อก่อนเราเบลอๆใช่ไหมเรามองเห็นเบลอๆลางๆเลอะๆเลือนๆนั่นคือเรากําลังทําอยู่ก็ธรรมดานะอย่างนั้นก็ถูกอยู่แล้วนะแต่ว่าอินทรีย์เรายังไม่แก่มันก็ลางๆอย่างนั้นแหละเหมือนตาของเรานะเมื่อก่อนเราเป็นตาบอดไงตอนนี้เราหยอดยาหยอดยามารู้สึกตาเราละเลอะเลือนๆมันจะเริ่มดีนะแต่มันยังไม่ดีพอไงมันก็เห็นลางๆอยู่ฉะนั้นตาของเราเนี่ย มันเป็นตาบอดมาก่อนทีนี้พระโสดาบันเนี่ยเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมเห็นชัดแต่ก็ไม่ชัด100%นะถือว่าชัดระดับหนึ่งแต่เราเนี่ยไม่ค่อยชัดนะมันเบลอยังไม่ถึงก็ทําไปต่อมาเนี่ยความชัดนั้นมากขึ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 ้นเป็นถึงพระโสดาบันแล้วเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมฉะนั้นใครเรียกเขาว่าดวงตาเห็นธรรมเนี่ยรู้เลยว่าศัพท์นี้ต้องคือพระโสดาบันนะคือพระโสดาบันแล้วเมื่อโสดาบันแล้วเนี่ยทำให้มากจนถึงพระอนาคามีซึ่งพระอนาคามีเนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายสิ้นเพราะหนึ่งไม่มีภาพเพศตรงข้ามอยู่ในใจเราสองเราเห็นความปฏิกูลในตัวเองมามากมายหลายปีมาแล้วหลายสิบปีมาแล้ว ซึ่งเป็นกำลังที่มากพอที่เราจะเบื่อหน่ายสิ่งเหล่านี้ทำให้กามราคะลดน้อยเรามาตลอดนั่นหมายถึงว่ากามที่เราคิดจะฆ่าเนี่ยเราไม่เคยให้อาหารมันเลยมานานแล้วอันนี้ก็ผอมลงผอมลงผอมลงเพราะไม่ได้อาหารเพราะการคิดแต่ละครั้งนี่คือการให้อาหารของเขานะ
จิตเราคิดไปส่งนอกไปเมื่อไหร่นั่นคือเขาได้อาหารเขาก็จะอ้วนขึ้นมาอีกเราก็กลับผอมไปอีกเดี๋ยวให้อาหารเดี๋ยวไม่ให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวไม่ให้แต่มาตั้งแต่โสดาบันมาแล้วเนี่ยไม่ให้เลยอันนี้ก็ผอมลงผอมลงในสุดท้ายผอมจนตายในที่สุดปรากฏว่าเมื่อตายได้เนี่ยคนนั้นก็ไปถึงพระอนาคามีซึ่งความเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยหมดสิ้นเลย แล้วจะไม่กลับมาอีกเลยตายแล้วสนิทเลยเพราะการเห็นตัวเองแจ้งชัดมากซึ่งมากเต็ม100%เลยไม่มีอะไรมากกว่านั้นอีกแล้วเขาเรียกว่าสุดแล้วแต่พระโสดาบันยังเหมือนอยู่ริมตลิ่งอยู่ยังไม่สุดยังเดินไปเดินไกลพระอนาคามีเนี่ยสุดแล้ว ซึ่งการมลาคะเนี่ยหมดเกี้ยงเลยรับไม่ได้เพราะไม่ไหวปฏิกูลมากมายคือเห็นตัวเองเนี่ยชัดทุกอนูขุมขนแม้แต่ขนเส้นหนึ่งก็ไม่เว้นที่จะไม่เห็นแล้วก็ชัดทุกเส้นเลยผมเส้นขนเราทั้งตัวเนี่ยชัดทุกเส้นทุกอนูไม่มีอนูหนึ่งไม่มีปรมาณูหนึ่งที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่มีแล้วความเห็นอันนี้จะไม่เคยดับเลย ตลอดเวลาทำให้การเห็นนี้แก่พอกล้าพอมากพอนานพอบ่มฟูมฟักอยู่มานานกามราคะทนทานอยู่ไม่ได้จึงอันตรธานหายไปว่าไม่ไหวแล้วขณะที่เขาอันตรธานหายไปดับไปแล้วเราก็ล็อกภาพนั้นไว้อีกซึ่งเขาจะกลับมาเมื่อเราทิ้งภาพนี้ไปเมื่อไหร่เขาจะกลับมาอีก ทีนี้เราไม่ทิ้งเราอาศัยสิ่งนี้ไปเลยล็อกภาพนี้ไปเลยเขาก็เลยกลับมาไม่ได้แล้วเราก็คิดว่าเราไม่ให้เปิดโอกาสให้เขากลับมาอีกเลยปิดประตูตายไว้ซึ่งเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยกามราคะก็พังพินาศยังไม่พอทำลายโทสะไปอีกตัวหนึ่ง ถ้าว่ากิเลสสามตัวเนี่ยเราทำลายทั้งสามตัวได้โมหะอีกตัวหนึ่งแต่ตัวโมหะที่เหลือนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องกามอย่างที่เคยเกริ่นไว้ตอนต้นว่าโมหะเป็นตัวกิเลสที่ดับทีหลังเขาแต่ตัวโมหะที่ดับไปพร้อมกับกามนั้นอย่างหยาบนั้นดับไปแล้วเหลือแต่โมหะที่ชั้นละเอียด ซึ่งโมหะนี้ไม่เกี่ยวกับกามเท่ากับว่ากิเลสสามตัวเนี่ยโมหะดับชัดที่หลังเขาก็จริงแต่ตัวกามเนี่ยเป็นตัวใหญ่ดับก่อนก็จริงแต่เราต้องทำลายกามก่อนเพราะกามนี้อันตรายต่อเราถ้ากามดับแล้วเนี่ยเราจะเหลือตัวโมหะที่ไม่ใช่กามอันนั้นก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรเพราะกิเลสนั้นเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับกามเนี่ยมันไม่ยากเท่าไหร่ นะมันก็เลยว่าเป็นกิเลสแบบไม่ใช่กามเนี่ยมันไม่หนักใจอะไรถ้าเป็นเกี่ยวกับกามเนี่ยมันเป็นอารมณ์ดิบเนี่ยเป็นอารมณ์ที่มากมายที่ขวางเราอยู่ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยสงัดจากกามแล้วสงัดจากอกุศลความคิดต่ำๆความคิดความคิดอกุศลความคิดไม่ดีเนี่ยไม่มีในใจเราเลยแม้แต่ครั้งเดียว เราสังเกตไหมว่าเราทำสมาธิมานะออกสมาธิมาคิดไม่ดีอยู่เรื่อยเลยทำไมมันไม่หายสักทีทำไมไม่หมดสักทีการที่เราไม่หมดเพราะจิตเรารั่วไปหาเขานั่นเองมันก็เลยไม่หมดรั่วที่ไรก็เป็นทุกทีเลยรั่วที่ไรก็เป็นทุกทีทีนี้เราจิตเราไม่รั่วตั้งแต่โสดาบันแล้วเนี่ยก็เลยไม่เป็นทีนี้เป็นสุนทรภพดับันแล้วถึงไม่เป็นจึงไม่ตกนรกไง แต่ยังไงยังไงเนี่ยอกุศลนี่ไม่เป็นแต่ยังมีกามอยู่โกรธอยู่แต่มันน้อยมากถือว่ากามก็ดีโกรธนั่นดีโกรธนั่นก็ดีเนี่ยมีอยู่ก็จริงแต่นั่นก็คืออกุศลเหมือนกันท่านจึงกล่าวถึงว่าอกุศลคิดธรรมดาทั่วไปกับอกุศลเป็นกามเป็นโกรธด้วย ก็จะต้องถูกฆ่าต่อไปเมื่อไปถึงพระอนาคามีเนี่ย
กามก็หมดโกรธก็หมดอกุศลก็หมดจริงๆเกลี้ยงเลยนะคือพระโสดาบันเนี่ยอกุศลหมดก่อนแต่กามกับโกรธเนี่ยยังไม่หมดยังมีอยู่หน่อยๆยังมีนิดๆแต่ไม่มากพอที่จิตเราจะรั่วแต่ถือว่ากาม กับโกรธนี่ก็จะถือเป็นอกุศลอยู่ก็เลยว่าจะต้องไปดับที่พระนาคามีเมื่อดับได้แล้วเนี่ยกามก็หมดอกุศลก็หมดโกรธก็หมดหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราถือว่าไปตามแผนของเราว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะเอาสุภะฆ่ากามก่อนก็ตอนนี้ฆ่าได้แล้ว อสุภะอย่างเดียวฆ่ากามได้แล้วตอนนี้ตอนนี้ไปเราจะทําสมาธิอีกครั้งหนึ่งดูที่ว่าเราจะเข้าสมาธิไอ้พวกนี้มันจะขวางหรือเปล่าเพราะเมื่อก่อนฝึกสมาธิคือกว่าจะนั่งได้ต้องไปสู้รบกับไอ้พวกนี้พวกนี้ก็คือใครกับกามกับอกุศลเนี่ยมันขวายคอยจะขวางกว่าจะเข้าสมาธิได้ต้องฝ่าวงล้อมหรือฝ่าคนไอ้สิ่งที่กีดขวางนั้นก็คืออารมณ์ต่างๆ ปรากฏว่าหลังจากที่เราเป็นพระอนาคามีแล้วเราจะทําสมาธิฌานขึ้นมาอีกทีหนึ่งซึ่งสมาธิฌานก็คือเข้าสมาธิออกสมาธินั่นเองที่บอกว่าลมหายใจก็ขาดนั่นเองปรากฏว่าเราทําสมาธิไปไม่มีใครขวางเลยแต่เพียงแต่ว่าเราต้องซ้อมหน่อยเพราะตอนนี้ห่างเหินในการเข้าสมาธิฌานมานานเราความชํานาญของเราก็เลยว่าไม่ค่อยชํานาญ ฉะนั้นเราก็ฝึกความชำนาญนิดหนึ่งการที่จะชำนาญนิดหนึ่งนั้นเราก็ฝึกมาหน่อยเมื่อฝึกได้ไม่นานก็ได้แล้วเมื่อได้แล้วเนี่ยการขัดขวางของสมาธิการขัดขวางของอารมณ์ไม่มีเราก็เข้าสมาธิได้สบายจะเข้าสมาธิเมื่อไหร่สั่งได้เลยเข้าได้สั่งออกก็ได้สั่งเข้าก็ได้สั่งออกก็ได้สั่งเข้า การขัดขวางของอารมณ์ทั้งหมดที่เราเคยฝึกมาการก่อนนั้นซึ่งต่างจากการนี้เมื่อก่อนเราจะเข้าสมาธิอะไรต้องไปสู้กับอารมณ์ก่อนใช่ไหมกว่าจะเข้าได้แต่ตอนนี้ไม่มีการสู้เลยเพราะอารมณ์เหล่านั้นสูญผ่านแล้วดับไปหมดแล้วเขาดับไปอย่างไหนก็เพราะกามนั่นเองดับอารมณ์เหล่านั้นก็ ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเข้าสมาธิไม่ยากไม่ลำบากเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะเข้าทีก็โอ้โหลำบากเหลือเกินมันเข้ายากนะสมาธิแล้วก็เมื่อเข้าได้เนี่ยออกมาแล้วก็ต้องมานับหนึ่งใหม่เข้ามาใหม่ก็ยากอีกละเพราะว่าอารมณ์มันคอยจะขวางแล้วก็สมาธิของเราก็คอยจะเสื่อมแล้วก็เกิดยากอีก ซึ่งขณะนี้เนี่ยเราเอาสุภาษิตอสุภาษิตอย่างเดียวเนี่ยมาสู้ตลอดจนกามนั้นดับได้จริงๆและเรารู้ว่าเราเป็นพระอนาคามีจิตเราไม่รั่วมาตั้งนานแล้วเราจะทำสมาธิดูซิว่าใครจะขวางเราปรากฏว่าไร้การขัดขวางไม่มีใครขวางเลยพุทธเจ้าถึงกล่าวว่า เราได้ฌานทั้งสี่อย่างไม่ยากไม่ลำบากทำให้การฝึกสมาธิง่ายไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะทำทีเนี่ยโอ้ลบลากับอารมณ์วันไหนลบลาได้วันนั้นก็สงบได้หน่อยวันไหนลบลาไม่ได้ก็เกาหัวเลิกก่อนไม่ไหวแล้วนะมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่มี เขาเรียกไม่มีกําลังใจในการต่อสู้นั่งทีไรคิดจะนั่งสมาธิมันขยแยงไปหมดเลยมันยากอะนะมันยากมันนั่งทีไรนะคอยจะหนักใจกับการนั่งเพราะว่านั่งทีไรก็ต้องมาวุ่นวายกับอารมณ์มากมายทําให้การนั่งแต่ละครั้งไม่เล้าใจในการทําเลยไม่มีกําลังใจในทําก็ฝืนทําไปอย่างนั้นเลยทําให้นักปฏิบัติท้อถอยในการทําสมาธิพอทําแล้วเนี่ยมันสู้อารมณ์ไม่ไหว เพราะอะไรเพราะอารมณ์เหล่านั้นมาจากกามและอกุศล แล้วคนนั้นก็ยังทำอย่างเดิมนั่นแหละ
ไม่คิดเลยว่าตัวเองจะต้องฆ่ากามก่อนก็เลยไม่รอดทำสมาธิมา10 ปี 20 ปี 30 ปี 40 ปีบอกยังไม่ได้อะไรเลยยังวุ่นวายกับอารมณ์นี่เลยเพราะเขาไม่ได้เน้นว่าเขาทำไปแต่สมาธิอย่างเดียวเขาไม่ได้คิดเขาก็เลยไม่ประสบความสำเร็จในการทำ แต่คนอีกคนหนึ่งเขาทำด้วยปัญญาทำสมาธิพอสมควรแต่สุดท้ายเขาข้อสรุปว่าอยู่ๆเราจะทำสมาธิแบบนี้เนี่ยเราจะทำสมาธิใดๆก็มาถูกอารมณ์เหล่านี้ขวางถ้าอย่างนั้นเราต้องทำลายอารมณ์เหล่านี้ก่อนสิแล้วเราค่อยทำสมาธิทีหลังก็ได้แล้วอารมณ์ตรงนี้มาจากไหนมาจากกามและอกุศลถ้าอย่างนั้นเราจะเอากามออกก่อน แล้วกามนี่จะดับด้วยอะไรอสุภะไงเขาก็เลยมาเจริญอสุภะไงไอ้คนก่อนนั้นเจริญสมาธิอย่างเดียวเลยก็วุ่นวายกับสมาธิมาตั้งหลาย10 ปีก็ยังไม่ถึงไหนไม่ได้อะไรสามวันดีสี่วันไข้อยู่อย่างนั้นต่อมาคนที่สองเนี่ยเขาวางสมาธิก่อนมาเอากามออกก่อนก็คืออบรมอสุภะก่อน ต่อมาเขาอบรมสุภะอสุภะมาเรื่อยๆจนที่บอกว่าบรรลุธรรมตั้งแต่โสดาบันขึ้นมาเพราะอสุภะนี่เองนะทำให้เป็นโสดาและก็อสุภะนี่เองทำให้ถึงเป็นพระอนาคามีเพราะพระโสดาบันนี่ก็คือพิจารณาอสุภะนี่แหละทำให้เกิดการละสกายทิฏฐิได้ละวารังกายนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราละขันห้าไม่ใช่เรา แล้วละร่างกายสกายะนี้ได้แล้วก็จะเป็นละกามลาคะได้ก็คือพระอนาคามีอันนี้คือคนที่สองที่เขาทำกันทำให้คนที่สองนี่แก้ปัญหาได้ว่าขณะนี้อารมณ์ต่างๆที่เรามีอยู่รุมเร้าเราตลอดไม่ว่าเราเข้าสมาธิก็ตามไม่ว่าเราออกสมาธิก็ตามไม่ว่าเมื่อเราไม่ได้เข้าสมาธิก็ตามอารมณ์รุมเร้าเราตลอดบัดนี้หมดแล้ว ไม่มีอะไรเราแล้วเราดับสนิทแล้วในอารมณ์เหล่านั้นจิตเราไม่ไปไม่มาแล้วเราทำสมาธิก็ง่ายจะเข้าสมาธิก็ง่ายออกสมาธิก็ง่ายเข้าออกเข้าออกเมื่อไหร่ได้ทันทีทำให้คนนั้นมีกำลังใจในการทำสมาธิเพราะมันง่ายนี่มันไม่ได้ยากเหมือนเมื่อก่อนเพราะอะไรเพราะการขัดขวางของอารมณ์ไม่มีแล้ว ทำไมไม่มีไปไหนล่ะก็ฆ่ามันตายแล้วฆ่าด้วยอะไรอ่ะอสุภะอสุภะเป็นตัวฆ่าเพราะอารมณ์ทั้งหลายที่ขวางก็คือกามและบริวารของกามนั่นเองบริวารของกามมันเยอะทีนี้เมื่อเป็นไปตามนี้แล้วก็เป็นไปตามแผนที่พระเจ้าวางมรรคไว้ก็คือมรรคเนี่ยท่านจะให้พิจารณาอสุภะก่อน สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็คือเห็นอริยสัจสี่ว่าทุกทั้งหมดเนี่ยก็คืออารมณ์เหตุของทุกข์ก็คือการที่เรายึดมั่นตัวเหล่านี้แล้วก็ทำให้เรานี่มีจิตส่งไปข้างนอกการดับทุกข์ก็คือทำให้แจ้งตัวเหล่านี้ข้อปฏิบัติในการดับทุกข์ก็คือมรรคก็คืออบรมให้เห็นแจ้งในอสุภกรรมฐานนี่แหละ ทำไปทำไปทำไปเราก็ได้ทำมาถึงปัจจุบันนี้จนถึงบรรลุพระอนาคามีก็คือสิ้นกามเมื่อกามและอกุศลสิ้นไปเราถือว่าบรรลุตามแผนเป้าหมายที่เราวางไว้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราค่อยมาทำฌานซึ่งฌานนั้นก็ทำไม่ยากแล้วก็ไม่มีการขัดขวางอะไร อันนี้ก็คือว่าไปตามพุทธเจ้าที่ท่านสอนขณะเดียวกันที่พิสูจน์ที่บวชมาในศาสนาเนี่ยบวชปุ๊บท่านก็ให้กรรมฐานเกสาโลมาก็เพื่อเอากามนั้นออกนาขาทันตาตาโจก็คือกรรมฐาน5นั้นเพื่อเอากามตรงนี้ออกขณะนี้เนี่ยกามนั้นก็ออกแล้วพิสูจน์นั้นจะสึกได้อย่างไรพรหมจรรย์ของท่านก็ตั้งมั่น
หลังจากนั้นท่านก็ทำฌานตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานเข้าฌานออกฌานเข้าฌานออกฌานให้ชำนิชำนาญเมื่อชำนิชำนาญได้แล้วเนี่ยก็อาศัยฌานนั่นเองว่าเราอยากจะรู้ ร่างกายของเราในอดีตว่าเราเกิดมากี่ชาติแต่ร่างกายปัจจุบันนี้เราเห็นแจ้งแล้วขาดแต่ว่าร่างกายในอดีตเนี่ยเราเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติเรายังไม่เห็นแล้วท่านก็อาศัยอำนาจของฌานนั่นเอง เราก็สามารถที่จะระลึกชาติได้ว่าเราเกิดมากี่ภพกี่ชาติการระลึกชาติได้นั้นแล้วแต่กำลังวาสนาบารมีกำลังของสมาธินะก็สามารถจะระลึกชาติได้มากมายตอนนี้เริ่มออกไปข้างนอกแล้วนะทีแรกเนี่ยเราน้อมมาดูตัวเราอย่างเดียวเป็นเรื่องภายในกับภายใน ตอนนี้จิตของเราเนี่ยทำสมาธิเราอยากจะรู้นอกเหนือจากเราไปข้างนอกซึ่งเป็นความรู้เสริมนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นรอยต่อของพระอรหันต์สองประเภทประเภทหนึ่งก็คือว่าเมื่อเป็นพระอนาคามีแล้วเนี่ยไม่ทำฌานไม่ทำสมาธิฌานแล้วก็รวบรวมสติปัญญา หมดอาสวะเลยเขาเรียกว่าสุขะวิปัสสโกแล้วพระอรหันต์อีกประเภทหนึ่งเนี่ยต้องทำฌานขึ้นมาเพื่ออยากจะให้ความรู้ของท่านกว้างขวางขึ้นไปก็มาทำฌานตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานจตุตถฌานเมื่อทำฌานได้เนี่ยก็น้อมจิตไป บุพเพนิวาสานุสติญาณก็คือระลึกชาติได้ว่าแต่ละภพและชาติตัวเองเนี่ยไปเกิดที่ไหนอย่างไรพร้อมทั้งเห็นลักษณะที่อยู่อาศัยสถานที่ต่างๆพร้อมเสร็จหมดเลยหลังจากนั้นก็อยากจะรู้ของคนอื่นก็รู้ได้อีกเขาเรียกว่าจตุปัจจญาณ หลังจากนั้นแล้วก็ทั้งเห็นตัวเองทั้งเห็นผู้อื่นทั้งหมดในล้วนแล้วแต่ว่ามายึดมั่นร่างกายนี้ว่าเป็นเราบัดนี้เราเห็นแจ้งกายร่างเห็นแจ้งร่างกายเราแล้วว่าไม่มีเราในที่นี้แล้วเราก็เห็นแต่ละชาติว่าที่เราเกิดแก่เจ็บตายเพราะการยึดมั่นทั้งนั้นแต่ชาตินี้เราเห็นแจ้งแล้วเราไม่ยึดมั่น จึงทำให้บุคคลนั้นพ้นอาสวะได้เขาเรียกว่าอาสวะขยายญาณเมื่อพ้นอาสวะได้เนี่ยบุคคลนี้ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เขาเรียกว่าบรรลุทั้งเจโตวิมุตติแล้วก็ปัญญาวิมุตติหรือเรียกญาณเขาเรียกว่าอุปัตโตภาคาวิมุตติคือบรรลุทั้งสองส่วน ทั้งฌานทั้งญาณนั่นเองทั้งเจโตสมาธิแล้วก็ทั้งก็เรื่องปัญญาอันนี้ก็จะเป็นพระอรหันต์ประเภทหนึ่งซึ่งสมัยก่อนมีสองประเภทเท่านั้นเองนะอุปัตโตภาคาวิมุตติก็คือบรรลุทั้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ
แล้วก็ประเภทอีกประเภทหนึ่งก็คือไม่ทําสมาธิก็คือปัญญาวิมุตติซึ่งอาศัยพิจารณาอสุภะอย่างเดียวเลยจะเป็นถึงสุขวิปัสสโกคือปัญญาวิมุตตินั่นเองอันนี้แหละจึงว่านักกรรมฐานทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องทำตามแบบแผนผังแบบนี้ถ้าไม่ทำดำนี้เนี่ยผลมันก็ไม่เกิดตามนี้นะกลายเป็นว่าเราจะต้องมาฝึกหัดทำสมาธิเนี่ยเราต้องฆ่ากามก่อนเลยด้วยอสุภะก่อนสมาธิที่เราทำมันเอาวางไว้ก่อนยังไม่สำเร็จอะไรวางไว้ก่อนแล้วเราก็เจริญอสุภะนี่ให้จบแล้วก็กลับสมาธิที่เราวางก่อนมาฝึกอีกทีหนึ่งตอนนี้บริบูรณ์เลยสมบูรณ์แบบเลยทำให้จิตของเราเนี่ยมั่นคงมากไม่หวั่นไหวอันนี้ก็เป็นเรื่องของว่าการทำสมาธิที่ถูกแบบก็คือว่าเราจะต้องพิจารณาอสุภะเพื่อละกามซึ่งกามนี่เป็นเรื่องเร่งด่วนมากที่เราจะต้องทำลายอันดับแรกเพราะตัวนี้นะขัดขวางการทำสมาธิเรามาตลอดเราจำเป็นว่าเราจะต้องทำลายก่อนเมื่อเราทำลายได้แล้วเนี่ยค่อยทำสมาธิก็ทุกอย่างก็ไปตามแผนที่เราวางไว้เราก็สามารถจะบรรลุธรรมตามนั้นนะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามรรคมีองค์แปดที่พุทธเจ้ากล่าวเป็นทางอันประเสริฐนั้นนะท่านทำสมาธิทีหลังเลยนะข้อที่8ท่านจัดทำสมาธิไว้ทีหลังข้อ1ถึง7เนี่ยคือพิจารณาสังขารร่างกายนี่ก่อน1ถึง7เนี่ยก็คือการพิจารณาตัวเราข้อหนึ่งก็คือการเห็นว่าจิตของเราคิดไปแล้วเป็นทุกข์ข้อหนึ่งก็คือทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็การที่จิตเราคิดไปเนี่ยเป็นทุกข์แล้วเนี่ยเหตุของทุกข์ก็คือความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายเราก็ทำให้จิตเรานี่วิ่งออกไปการดับทุกข์ก็คือทำให้แจ้งตัวเราหนทางปฏิบัติก็คือมรรคมีองค์8ก็คือมรรคนี่แหละแล้วก็ข้อที่สองสัมมาสังกัปโปให้เรานี่แบ่งความคิดเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งที่จิตออกนอกก็คือคิดไปทางกามเขาเรียกว่ากามวิตกแล้วคิดไปทางโกรธเขาเรียกว่าพยาบาทวิตกแล้วก็คิดทั้งสองนี้จะนำไปสู่การเบียดเบียนเขาเรียกว่าวิหิงสาวิตกความคิดชนิดนี้เนี่ยเป็นจิตฝ่ายที่วิ่งออกไปข้างนอกท่านให้ตัดความคิดชนิดนี้ซะอย่าให้จิตไปส่วนความคิดอีกชนิดหนึ่งต้องสร้างขึ้นมามันยังไม่มีเลยในตัวเราก็คือคิดอยู่ในตัวเองพิจารณาอยู่ในตัวเองที่เคยบอกว่าเราแบ่งความคิดไปสองฝ่ายคิดเขาไม่เอาคิดเราดีกว่าและเราจะเอาคิดถึงเราเนี่ยให้มากเจริญให้มากเพื่อจะเอาความคิดในตัวเราเนี่ยฆ่าความคิดที่เราคิดผู้อื่นมาหลายชาติแล้วอย่างที่เธอยกตัวอย่างว่าเอาพิษงูเนี่ยฆ่าพิษงูเอาความคิดนี่แหละฆ่าความคิดเอาอสุภะนี่แหละคิดในอสุภะเนี่ยไปฆ่าความคิดของกามฉะนั้นข้อที่สองเนี่ยจึงชัดเจนว่าแบ่งความคิดเป็นสองฝ่ายเลยฝ่ายนอกนั้นให้ปิดไว้ฝ่ายในต้องสร้างขึ้นมาและเมื่อฝ่ายในสร้างขึ้นมาแล้วมันจะทำลายฝ่ายนอกไปเอง
จนเป็นที่มาของจิตนี่ปิดตัวเองไม่ให้รั่วนั่นเองเพราะการรั่วเนี่ยเราต้องปิดไว้ไม่ให้มันรั่วต่อมาเนี่ยเราสร้างภายในได้มากขึ้นรอยรั่วก็หยุดหลงไม่มีฉะนั้นข้อนี้มาสนองข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเห็นถูกต้องข้อที่สองก็สนองตามเมื่อสนองตามแล้วก็ตรงกันพอดีที่ตมากล่าวว่า เราต้องคิดอีกฝ่ายหนึ่งเข้าไปล้างอีกฝ่ายหนึ่งก็คือคิดในอสุภะนี่เองการคิดอยู่ในตัวเราเนี่ยเป็นเนกขัมมะวิตกก็คืออสุภะนี่เองแล้วก็การคิดอยู่ในตัวเองเนี่ยเป็นอัพยาบาทวิตกคือการไม่อยากเบียดเบียนไม่อยากจะโกรธใครไม่อยากจะผูกโกรธใครแล้วก็การคิดตัวเองนี่เองไม่มากจะไม่อยากเบียดเบียนใคร แล้วก็การที่เราจิตอยู่ในตัวเราเนี่ยประจำประจำเนี่ยทำสองอย่างที่เกิดขึ้นก็คือฮิริโอตปะซึ่งฮิริโอตปะเนี่ยจะเกิดขึ้นก็คือความละอายต่อความชั่วกลัวต่อการทำบาปฉะนั้นเราสังเกตไหมว่าเวลาจิตอยู่ในตัวเราเนี่ยเรากลัวบาปมากเราไม่อยากทำความชั่วมันจะเกิดอยู่ในจิตสำนึกของเราเองละอายต่อการกระทำเหล่านั้น แต่ขณะเดียวกันจิตเราออกนอกตัวไปเนี่ยมันชอบความชั่วมันไม่ละอายมันกล้าทำเราเห็นไหมว่าจิตเราอยู่ข้างนอกนี้เป็นอย่างหนึ่งจิตอยู่ข้างในเป็นอย่างหนึ่งข้างนอกเป็นอกุศลภายในตัวเราเป็นกุศลฉะนั้นเราก็เพียรสร้างกุศลนี้ขึ้นมาแล้วก็เพียรละอกุศลที่จิตฝ่ายนอกนั้นเสียจนละได้สำเร็จ อันนี้ก็คือเป็นฝ่ายข้อที่สองนะข้อที่สองเราแบ่งจิตเป็นสองฝ่ายแล้วก็สร้างฝ่ายหนึ่งขึ้นมาล้างอีกฝ่ายหนึ่งออกไปส่วนข้อที่สามข้อที่สี่ก็คือว่าการที่เรามีจิตอยู่ในตัวเราเนี่ยจะมีฮิริโอตปะขึ้นมาเมื่อเรามีฮิริโอตปะขึ้นมาเนี่ยทำให้ศีลของเราดีขึ้นก็คือ วาจาเราไม่ดีวันหลังก็เปลี่ยนวาจาเราเนี่ยพูดดีๆขึ้นคำพูดไหนไม่ดีเราก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองซะเวลาพูดไปแล้วเราก็ละอายใจที่จะพูดด้วยเราก็กลัวบาปด้วยฉะนั้นคนปฏิบัติปานนี้คำพูดคำจาเขาก็จะหัดใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่เพราะเขาเห็นแต่ความไม่ดีในวาจาของเขากล้าให้เป็นว่าวาจาไม่ดีก็กลายเป็นวาจาดีก็คือสัมมาวาจา การงานไม่ดีก็เป็นการงานที่ดีสัมมากัมมันโตอาชีพไม่ดีก็เปลี่ยนอาชีพให้ดีขึ้นเป็นสัมมาอาชีโวเพราะความเป็นฮิริโอตปะเป็นความละอายในใจเราเป็นเหตุกลายเป็นมรรคข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้าแล้วข้อที่หกสัมมาวายาโมความเพียรชอบเพียรอะไร เพียรละอกุศลคือเพียรละจิตข้างนอกเพียรสร้างกุศลเพียรสร้างภาพเราข้างในขึ้นมามีสัมมาประธานสี่เพียรสร้างเพียรรักษาเพียรสร้างแล้วก็คือสร้างขึ้นมาที่ไม่เห็นเฟ้นให้เห็นว่าตัวเรามีรูปลักษณ์อย่างไรให้ชัดให้แจ้งให้เห็นให้แจ้งเพียรรักษาก็คือเพียรรักษานิมิตหรือเครื่องหมายหรือความเห็นของเราที่เห็นแล้วรักษาไว้เป็นเครื่องอยู่ เพียรปหานะก็คือเพียรตัดจิตที่ออกไปไม่ให้มีเพียรสังวรก็คือพยายามให้จิตนี้ออกอายตนะคือไม่ให้รั่วนั่นเองบัดนี้อุดลอยรั่วได้คนนั้นก็คือความเพียรชอบก็ข้อที่หกข้อที่เจ็ดก็คือการพิจารณากายนี้เป็นสติปัฏฐานสี่พิจารณากายในกายกายภายนอกภายในทั้งภายนอกและภายใน เป็นสติปัฏฐานสี่แล้วก็เมื่อเราเห็นกายได้เนี่ยเราก็จะเห็นเวทนาเวทนากายก็มีเวทนาทางใจก็ดีเวทนาภายนอกก็ดีมีเวทนาภายในก็ดีเวทนานอกก็คือตาเห็นรูปก็รูปนั่นเนี่ยเป็นเวทนาภายนอกรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธัมมารมณ์เป็นเวทนาภายนอกเมื่อจิตเราไม่ได้ไปข้างนอกไม่รั่วไม่ไหลแล้วเนี่ย
จิตเราก็จะมีเวทนาภายในเวทนานอกนี้เป็นเวทนาที่อาศัยเวทนาภายในนี้เป็นเวทนาที่ไม่อาศัยเวทนาภายนอกก็คือว่าเวทนาที่ตาอาศัยรูปหูอาศัยเสียงจมูกอาศัยกลิ่นลิ้นอาศัยรสหญิงอาศัยชายชายอาศัยหญิงนั่นเองแต่เวทนาข้างในเนี่ยจิตเป็นจิตเดี่ยวๆไม่อาศัยอะไรเลยหญิงไม่อาศัยชายตาไม่อาศัยรูป หูไม่อาศัยเสียงจมูกไม่อาศัยกลิ่นลิ้นไม่อาศัยรสกายไม่อาศัยถูกต้องใจไม่อาศัยอารมณ์เขาเรียกว่าเวทนาที่ไม่อิงอาศัยเวทนาที่อิงอมิตรกับไม่อิงอมิตรนั่นเองเวทนาในเวทนาเวทนาที่ไม่อิงอาศัยยังมีเวทนาในภายในเวทนาเหล่านั้นอีก ก็คือเวทนาทั้งหลายในปฐมฌานทุติตติจตุฌานถึงอรูปฌานเวทนาเหล่านั้นก็คือนั่นไม่ใช่เราเขาเรียกถึงว่าจนเข้าสมาธิถึงเขาเรียกว่าดับเวทนาและสัญญาได้ก็คือสัญญาเวทยิตนิโรธนั่นอันนั้นจะเป็นเรื่องสังโยชน์เบื้องบนละหมวดเวทนาก็จะรู้ไปตามลําดับหมวดจิตในจิตก็คือจิตเกิดราคะอย่างไรโทสะอย่างไรโมหะอย่างไรจิตหดหูอย่างไรจิตท้อถอยจิตนี้มีนิวรณ์จิต มีสมาธิไม่มีสมาธิอย่างไรรู้ชัดหมดเลยในการทำที่เราพิจารณากายก็จะเห็นจิตในจิตหมดเลยเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายก็จะมีหมวดของขันห้านิวรณ์ห้านะอายตนะหกโพชฌงค์เจ็ดอริยสัจสี่เห็นชัดเจนหมดเลยว่าหมวดธรรมเหล่านี้เป็นเครื่อง ทำให้เกิดการรู้แจ้งเห็นจริงเป็นเครื่องมือในเป็นอุปกรณ์ในการที่จะบำเพ็ญขึ้นมาอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นสติสัมมาสติก็คือสติชอบข้อที่7ส่วนข้อที่8เนี่ยเราทำสุดท้ายเลยก็คือยังปฐมฌานให้เกิดทุติสงัดจากกามสงัดจากอกุศลก่อน แล้วก็ปฐมฌานให้เกิดทุติตติจตุฌานอนุถึงอรูปฌานแล้วก็น้อมจิตไปทางวิชชาสามอันนี้คือข้อที่8ฉะนั้นมรรค8ข้อเนี่ยเราทำตามลำดับจริงๆเลยชื่อว่าการอบรมอย่างนี้เนี่ยอบรมมาถูกต้องแนวทางแล้วและผลที่ประจักษ์ของเราก็คือเราสามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริง ตามนั้นจริงๆก็คือแจ้งตัวเราเนี่ยทำให้เราหมดอาสวะได้ในที่สุดอันนี้ก็จะเห็นชัดเลยว่าเกิดขึ้นในเราได้เท่ากับว่าที่เราอบรมมาทั้งหมดนี้ก็คือมรรคนั่นเองมรรคก็คือรวมแล้วก็คือพิจารณากายนี่เองกายนี้ก็พิจารณารวมแล้วก็คือกรรมฐาน5นั่นเองที่พระเจ้าให้วันบวชนั่นเอง เมื่อเราทำความเพียรอันจะถูกต้องเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องแรกๆเนี่ยเรามาฝึกสมาธิก่อนอย่าหลายคนก็เคยฝึกมาแล้วแต่ทำสมาธิแล้วยังมีปัญหาว่าเมื่อจิตเราเปิดสมาธินะจิตเราสงบแต่เมื่อออกสมาธิแล้วจิตเราไปเลยแล้วเราจะเข้าสมาธิทีไรเนี่ยเราก็เข้ายากเพราะว่ากิเลสมันเยอะกิเลสกามนั่นเองอารมณ์มันเยอะ อารมณ์กามนั่นเองเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็คิดว่าเราจะฆ่ากามก่อนก็เลยวางสมาธิไว้อย่างที่เคยอธิบายไปแล้วหลังจากนั้นแล้วเราก็มาทำอสุภกรรมฐานซึ่งการทำอสุภกรรมฐานนี่เป็นการเริ่มแรกของการทำที่เข้าสู่มรรคนะที่แรกทำสมาธิขั้นแรกยังไม่เข้าสู่มรรคนะ แล้วมาทำอสุภกรรมฐานเราถึงจะเริ่มเข้าสู่มรรคได้
การเข้าสู่มรรคนี้ก็อาศัยสมาธิและนั่นเองที่เราทําไปนั้นเป็นข้อมูลเป็นที่เราจะต้องมาเคาะเมื่อวิเคราะห์ได้ว่าเราจะต้องทําลายกามก่อนก็เลยว่าด้วยอสุภะก็เลยเจริญอสุภะมาตลอดฉะนั้นอสุภะตรงนี้เนี่ยจึงเป็นสมควรแล้วที่เราจะต้องทําก็คือการเจริญอสุภะหรือกายคตาสตินี้ เพื่อให้เราได้เข้าสู่ขบวนการของมรรคอย่างถูกต้องฉะนั้นพระภิกษุสงฆ์บวชมาปุ๊บท่านให้กรรมฐาน5เลยถูกต้องแน่นอนทำตามนั้นทุกอย่างนั่นหมายถึงว่าอบรมมรรคอยู่แล้วตรงนั้นเมื่อเราอบรมไปอบรมไปจึงได้มีผลเช่นนี้ออกมาคือความสงบระงับนี่คือความถูกต้อง อันนี้ก็ถือว่านักปฏิบัติจะต้องเรียนรู้ไปตามนี้นะถ้าเราจะทำสมาธิอย่างเดียวไม่ทำลายกามไปไม่รอดนะกามไม่หมดหรอกเพราะว่าอสุภะนี่จะมาแก้กามฉะนั้นการอธิบายวันนี้เนี่ยเราก็ถือว่าเราจะต้องทำอสุภะนะ เราจะต้องทำอสุภะเพื่อจะทำลายกามเมื่อกามทำถูกทำลายแล้วอารมณ์ขัดขวางเราจะไม่มีจึงจะต้องทำอสุภะเป็นประการแรกที่เราจะต้องทำให้มากเจริญให้มากจนกว่ากามเราจะหมดเมื่อหมดแล้วทุกอย่างก็ไปตามแผนที่เราต้องการฉะนั้นจึงว่า วันนี้ใช่ชื่อหัวข้อเรื่องว่าอสุภกรรมฐานอสุภกรรมฐานซึ่งเป็นกรรมฐานที่จะทำลายกามแล้วก็จะนำไปสู่การที่ทำสมาธิของเราเนี่ยไม่ให้มีอะไรขัดขวางการทำสมาธิของเราได้ถ้ากามถูกทำลายแล้วก็เป็นอันว่าโล่งโปร่งนะก็ขอยุติการบรรยายธรรมเพียงแค่นี้เนาะ ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ